เราอยู่ในยุครัฐบาลนะฮะเราอยู่ในยุครัฐบาลที่ตอนนี้นะฮะประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดที่ต่ำสุดเรียบร้อยแล้วนะฮะเฮ้ยคุณกบประเทศไทยเดินมาถึงจุดที่ต่ำสุดแล้วคือมันกำลังจะเทินอาราวแล้วเหรอเปล่าครับเพื่อไปสู่จุดที่ต่ำสุดกว่าคุณแม่กับคุณเป็ดด้วยนะฮะเราเดินทางมาถึงจุดที่ต่ำสุดนะฮะเพื่อไปหาจุดที่มันต่ำสุดกว่าเราอยู่ในยุคเศรษฐีนะฮะที่มีนายกชื่อเศรษฐาแต่นายกชื่อเศรษฐาเนี่ยเป็นเศรษฐีอยู่ในพรรคเขานะฮะชื่ออุ้งอิงเหมือนกับชื่อน่ารักน่ารักนะฮะดูผ่อนคลายดูสบายสบายแต่กูเครียดแล้วเกิดตอนนี้พี่ปรีดีขอบคุณครับผมว่าเรามีท่านปรีดีพนมยงส่งของขวัญมาให้ด้วยเดี๋ยวก็มีชื่อวิตู่บ้างนะครับส่งของขวัญ นะครับพี่ปีดีบ้างนะครับผมนะครับผมนี่หลอนเหลือเกินนะครับผมมีแต่คนดังๆมาส่งของขวัญให้นะฮะรัฐบาลนี้นะฮะก็กำลังทำงานอย่างเต็มที่นะฮะเพื่อพลิกสถานการณ์นะครับจากวิกฤตนะให้เป็นชิบหายหนักกว่าเก่านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะล่าสุดคือเตรียมประกาศนะฮะดิจิตอลวอลเล็ต1 สิงหาคมนะฮะจากแอปทางรัฐคือกูก็ไม่รู้นะฮะว่านะฮะคือกูไม่รู้ว่ามึงจะอีโก้ไปถึงไหนนะครับคือแอปเป๋าตังเนี่ยนะครับมีผู้ใช้มากกว่า40 ล้านรายนะฮะแล้วก็มีข้อมูลร้านค้าอะไรอยู่ตั้งเยอะแยะนะฮะมีข้อมูลผู้ใช้งานเยอะแยะมากมายซึ่งไม่ต้องเสียเวลาไปทำความเข้าใจอะไรใหม่กูก็งงนะฮะว่ามึงจะไปใช้แอปทางรัดหาพระแสงเลเซอร์อะไรนะฮะนะฮะกูก็บอกแล้วนะครับบอกแล้วนะฮะว่าแล้วมีอย่างนึงนะที่ดิจิตอลวอลเล็ตออกช้าเพราะว่ามีการปรับแต่งนะให้เอาใจประชาชนมากที่สุด มึงปรับแต่งหรือมึงยังหาที่ลงไม่ได้ฮะ มึงปรับแต่งหรือว่ามึงพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะฮะสิ่งที่มันใช้แล้วสลิ่มเขามองว่าเป็นผลงานลุงฮะคือจริงๆมึงไม่ต้องปรับแต่งหาอะไรก็ได้นะมึงใช้คนโครงการคนละนิดมึงก็ได้นะโครงการคนละนิดมึงก็ได้นะครับผมนะฮะมึงไม่ต้องใช้โครงการคนละครึ่งก็ได้มึงใช้โครงการคนละนิดนะฮะสลิ่มเขาจะพยายามทำตัวไม่รู้นะฮะว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการใหม่นะเป็นโครงงานของพี่นิดอะไรเงี้ยเฮ้ยโครงการนี้มันไม่ใช่โครงการลุงตู่มันไม่ใช่ผลงานลุงตู่มันเป็นผลงานพี่นิดมึงก็ใช้ไปสินะฮะอย่างเช่นไอซิลิกันยุงนะฮะที่มึงเคยด่านะฮะว่าคิดอะไรไม่ออกนะฮะคิดอะไรไม่ออกนะครับใช้โครงการคนละคงคนละครึ่งนู่นนี่นั่นล่าสุดคือมึงไปแนะนำรัฐบาลเศรษฐถุยนะฮะว่าให้รัฐช่วยแบบ50-50คือกูก็ไม่เข้าใจมึงเหมือนกันนะครับเพราะตอนเนี้ยนะฮะผมถึงบอกแล้วนะครับว่าทำไมนะฮะถึงต้องเอาพรรคแดงเข้ามานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันประเด็นนี้สักนิดหนึ่งนะฮะและทำไมนะฮะประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือทำไมมีแดงถามผมว่าทำไมต้องเหลือข้าวมาให้มันขายด้วยนะฮะ เดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับวันนี้ก็มีประเด็นแดงส้มที่ต้องตอบคำถามกันนะครับเพราะว่ามีพี่ๆหลายๆคนนะฮะที่ส่งคำถามมาให้ผมนะครับพี่อ้อยขอบคุณครับผมคือพี่ๆช่องเนี้ยนะฮะเขาเป็นสลิ่มที่เขาชอบไฟนะฮะเขาเป็นสลิ่มที่เขาชอบไฟกับส้มไฟกับแดงนะฮะแล้วบางทีคำถามที่เขาไม่แน่ใจนะฮะคือสลิ่มเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะฮะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะเพราะฉะนั้นเวลาเจออะไรที่ตอบไม่ได้เนี่ยนะฮะเขาก็ยังไม่ตอบนะฮะเขาจะส่งมาถามผมนะฮะว่าน้องกบคิดว่ายังไง นะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะฮะก็ขอบคุณพี่ๆมากๆนะฮะก็เลยลิดปัญหาต่างๆไว้นะฮะว่าจะได้ทำความเข้าใจกันนะครับที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนอีกครั้งนึงนะครับยินดีต้อนรับพี่ช้างสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีวันจันทร์แห่งชาตินะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเป็นวันจันทร์ที่เขาเรียกว่าสีประจำวันก็คือสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นวันมหามงคลด้วยนะฮะแล้วก็เลยอยากจะใส่สีจริงๆอ่ะผมไม่ชอบใส่สีสว่างในการไลฟ์นะครับต้องทำความเข้าใจนิดนึงเพราะว่าเวลาใส่สีสว่างเนี่ยมันอ่านคอมเมนต์ยากนะฮะผมก็เลยต้องใส่สีทึบบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อให้อ่านคอมเมนต์ง่ายๆนะฮะพี่ออยพี่อุ๋ยขอบคุณครับผมนะฮะมีพี่ออยมีพี่อุ๋ยมีพี่อ๋อยนะฮะแต่ก่อนมีพี่โอด้วยนะฮะยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็มีข่าวเรื่องอะไรนะฮะอุ๊ยขอบคุณครับพี่อ๋อยขอบคุณครับนะครับ
อวสานคำสั่งคสช.ปิดฉากกอลอรมน.คือผมอยากจะบอกมึงอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะฮะมึงจะยกเลิกคำสั่งคสช.หรือว่าปิดฉากกอลอรมน.อะไรของมึงเนี่ยนั่นคือสิ่งที่มึงคิดครับฝ่ายความมั่นคงก็คือฝ่ายความมั่นคงนะครับฝ่ายความมั่นคงไม่มีทางที่มึงจะไปปิดอะไรได้นะครับอยู่ที่เขาจะซ่อนตัวกระเลิกเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็แค่นั้นเองนะครับและคำสั่งคสช.มันก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วนะครับมึงยกเลิกไปมึงไม่ต้องเฮหรอกครับก็เท่านั้นแหละครับนะครับเพราะผมบอกแล้วนะครับว่าประเทศไทยถูกปกครองโดยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเห็นนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมึงไม่ได้แก้ไขปัญหาหาอะไรเลย นะฮะพี่คนนี้ถามว่าถามพระยังผมต้องถามพระเรื่องอะไรครับ ผมต้องถามพระเรื่องอะไรผมก็งงเหมือนกันนะนะครับผมไม่เข้าใจคำถามพี่นะครับเพราะนั้นพี่พิมพ์มาใหม่ได้นะครับเพราะนั้นเวลาพี่พิมพ์แบบพี่พิมพ์ดีๆสักนิดหนึ่งนะให้มันชัดเจนว่าพี่อยู่ฝั่งไหนนะฮะเพราะว่าห้องเนี้ยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับห้องนี้มีความลำเอียงค่อนข้างสูงนะฮะห้องนี้นะฮะเป็นห้องที่เอาใจสลิ่มนะครับพี่อุ๋ยขอบคุณครับผมนะฮะห้องนี้เป็นช่องที่เอาใจสลิ่มนะฮะเพราะนั้นไม่ว่าสลิ่มนะฮะนะฮะสลิ่มถูกเสมอครับช่องนี้คือสลิ่มถูกเสมอนะครับถ้าสลิ่มทำผิดนะฮะให้กลับไปดูข้อแรกก็คือถูกเสมอนะฮะแค่นั้นเองนะครับนะฮะแต่ถ้าสลิ่มมากวนตีนปีนเกียวผมก็จะไม่ด่านะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่สลิ่มนะฮะผมคิดว่ามันเป็นส้มที่ปลอมแปลงเป็นสลิ่มเอาอย่างนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยเอาช่องกูไม่ใช่ประชาธิปไตยตั้งแต่แรกแล้วครับนะฮะช่องกูเป็นเผด็จการนะครับแล้วช่องกูก็ชอบมากนะครับคอมมิวนิสต์นะฮะคุณสรศักดิ์เขาเป็นเด็กพิเศษพิเศษนี่คือหมายถึงว่าเขาเป็นคนล้นล้นใช่ไหมครับพี่คุณพ่อฮะไหนๆก็มีสองนกแล้วขอเชิญขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณทุกของขวัญนะขอเชิญพี่นกน้อยอุไรพรมาด้วยนะฮะชิบหายแล้วช่องรวมดารานะครับมีคนถามผมว่ามีคนถามผมว่านะคะกบไลค์ยังไงมีทิกอะไรในการไลค์บ้างนะครับผมไม่ได้มีทิกอะไรนะครับทิกของผมคืออย่างเดียวคือเมาก่อนไลค์ครับหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับนะฮะสลิ่มก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยมันเป็นงานแดงกับส้มนะที่มันต้องกัดกันนะฮะถมถุยกันนะครับเพราะนั้นสลิ่มก็นะฮะอยู่นิ่งๆสบายๆนะฮะแต่เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้ปิดกั้นนะฮะสำหรับใครที่เป็นนักรบนะใครที่ชอบเจ็บตัวใครที่รู้สึกว่าคันๆไม้คันมือนะฮะอยากจะลงไปทะเลาะกับมันก็ไม่เป็นไรนะผมเข้าใจนะฮะผมเข้าใจพี่ๆนะเพราะบางทีแล้วเวลามันชอบแสดงความโง่เงี้ยเราก็อยากจะไปตบกระบาลมันบ้างนะคือบางทีมึงก็ไม่ได้เข้าใจโปรเซสของความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยนะฮะมึงไม่ได้เข้าใจหาเลยแต่มึงก็มาดักดานด่าสลิ่มว่าอยู่นอกกลานะทั้งๆที่มึงก็ไม่เห็นหาเลยนะฮะผมถึงบอกว่านี่คือความผิดลุงตู่ลุงตู่ทำความผิดใหญ่หลวงนะฮะคือไปสร้างถนนทับกลามันนะฮะนี่คือสิ่งที่ลุงตู่ผิดมากๆนะครับสร้างถนนทับกลาไม่พอสร้างถนนทับหญ้ามันอีกนะฮะไอแดงมันพูดว่าพรรคแดงมันพูดว่าเนี่ยทำไมถึงไม่พูดบ้างมีกิจการเปิดตั้งเยอะแยะมีกิจการเปิดใหม่ตั้งเยอะแยะมีทำไมพูดถึงกิจการที่มันปิดไปเนี่ยไม่หัดดูซะบ้างหรอว่ากิจการที่มันเปิดใหม่เยอะแยะนะฮะก็เหมือนมึงอะนะครับนะฮะมึงไม่เคยพูดเลยว่าผลงานลุงตู่มีหาอะไรบ้างมึงก็บอกว่าไม่มีกูก็เห็นแล้วว่ามีกิจการที่เปิดใหม่แต่กูไม่พูดกูจะพูดกิจการที่มันปิดทำไมอะจนกว่ามึงจะเข้าใจว่าสิ่งที่มึงอยู่ทุกวันเนี้ยนะครับผลงานที่มึงอยู่ทุกวันเนี้ยไอ้กิจการที่มันเปิดมึงจะเข้าใจว่ากิจการที่มันเปิดใหม่ส่วนใหญ่มันเปิดใหม่ที่ไหน นะฮะมันก็เหมือนมึงอะนะฮะถามว่าที่มึงพูดถึงลุงตู่อะนะฮะลุงตู่ไม่มีผลงานลุงตู่ทำไม่ได้ชิบหายแต่ล่าสุดนะฮะไปโพสต์นะไอ้ด้อมแดงไปโพสต์นะครับว่ากระทรวงต่างประเทศเราไปทำความร่วมมือนะฮะอะไรนะครับชื่อรอเซฟมึงถุยไอ้สลิ่มมึงทำได้แค่นั้นแหละนะฮะไอ้รอมึงทำได้แค่นั้นแหละนะฮะไอ้รอมึงทำได้แค่นั้นนะถ้ามึงคิดว่าเก่งกว่ากูไปเปิดไลฟ์ครับการที่มึงมาดิ้นแล้วก็มาแซะไปเรื่อยเนี่ยนั่นคือมึงไม่มีค่าหาอะไรครับนะฮะแล้วมึงก็มาเที่ยวมาด้อยค่าคนอื่นเขาโดยที่มึงก็ไม่สามารถทำช่องของมึงเองได้นะฮะนั่นคือสติปัญญาของมึงเนี่ยนะครับมันไม่ได้ถึงหรอกนะครับผม
ึงมีข้อมูลอะไรที่มึงจะคุยกับกูนอกจากการที่มาถุยไอ้สลิมนู่นนี่นั่นมึงรู้ได้ไงว่ากูเป็นสลิมกูอาจจะเป็นลอดช่องก็ได้กูอาจจะเป็นฝอยทองอาจจะเป็นทองหยิบทองหยอดก็ได้มึงรู้ได้ไงกูถึงบอกไงว่าพวกมึงเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มีปัญญาอยู่แค่นี้การเข้ามาแล้วมึงมาแซะหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นมึงก็ไปกอดความสะใจของมึงคนอะไรก็แล้วแต่ที่ทำอะไรด้วยความสะใจมันไม่มีทางเจริญหรอกครับมึงไม่มีอะไรที่มึงจะเม้นแล้วมึงไม่มีอะไรที่มึงจะคุยกับกูแล้วมึงไม่มีอะไรที่มึงจะโต้เถียงกับกูแล้วเพราะนั้นมึงก็เลยเข้ามาถุยไอ้สลิมนู่นน่ะถุยไอ้สะถุน แล้วมึงก็ไม่ต้องถามกูว่ามึงรู้ไหมว่ากูเป็นแดงหรือเป็นส้มทั้งแดงทั้งส้มก็ไม่ได้มีหาอะไรหรอก เพราะว่าพวกมึงก็ไม่ได้มีค่าไม่ได้มีหาอะไรอยู่แล้วเพราะเป้าหมายชีวิตมึงก็ไม่มีถ้าเป้าหมายชีวิตมึงมีมึงก็คงไม่ต้องมาเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำที่มันเป็น สุดท้ายมึงก็เป็นโรคซึมเศร้ากันนะทำไมพักมึงถึงมีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะเพราะว่าชีวิตมึงไม่ได้มีจุดยืนไม่ได้มีอุดมการณ์ไม่ได้มีเป้าหมายหาเหวอะไรชีวิตมึงอย่างเดียวคือวิธีแก้โรคซึมเศร้าคือมึงอยากรวยเพราะขนาดสอสอที่ซ่อมไม้กระดานนะฮะสอสอที่ซ่อมไม้กระดานก็ภาคภูมิใจกับไม้กระดานมึงเหลือเกินพี่เล็กนิชาขอบคุณด้วยนะนะครับผมนะฮะขอบคุณทุกของขวัญด้วยนะครับผมนะฮะภาคภูมิใจกับไม้กระดานนะฮะแล้วมาบอกลุงตู่ว่าลุงตู่ไม่ได้มีผลงานอะไรเพราะลุงตู่ไม่ได้ทำอะไรเลยบริษัทเอกชนทำหมดเลย คือเวลาลุงกูมีตังลุงกูไม่จำเป็นต้องไปผสมปูนเองมึงเข้าใจไหม และการที่มึงมาสมัครเป็นสสเนี่ยอย่างที่มึงประกาศอะไรนะเลือกก้าวกาก้าวไกลท้องถิ่นไทยไม่เหมือนเดิม กูเห็นมึงพูดอย่างนี้มานานแล้วที่สุดแล้วคืออะไรคือประเทศไทยเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนเดิมไปนานแล้วนะครับแต่พรรคมึงตกต่ำลงเรื่อยๆในขณะที่ประเทศไทยเจริญขึ้นเรื่อยๆโครงสร้างพื้นฐานเจริญตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องมีพรรคมึงเป็นรัฐบาลด้วยซ้ำมีคนมาถามว่าโอ้ยลุงตู่มึงจะชนะเลือกตั้งกี่โมงอ๋อลุงตู่กูเป็นนายก2สมัยแล้วเบื่อแล้วมาพิมพ์หลังบ้านลุงตู่มึงจะชนะกี่โมงมึงจะชนะเลือกตั้งกี่โมงอ่ะลุงตู่กูไม่ต้องชนะกูก็ได้เป็นรัฐบาลครับ นะฮะเพราะว่าคนที่ไม่จงรักภักดีชนะเลือกตั้งไปก็ไม่มีสิทธิ์ครับ โอ้ยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยอ๋อเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชครับ เป็นระบบพระสยามเทวาธิราชปกครองแล้วก็ในห้องนี้กูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับระบบนี้มึงจะไปนอนดิ้นทุรนทุรายบอกว่ามันไม่ยุติธรรมก็เรื่องของมึงเพราะว่าประเทศไทยก็ไม่ได้ตกต่ำมีแต่พรรคมึงที่ตกต่ำกาก้าวไกลท้องถิ่นไทยไม่เหมือนเดิมแต่ทุกวันนี้ภูเก็ตก็ไม่เหมือนเดิมไอ้หาน้ำท่วมมากกว่าเดิมพอๆกับผู้ว่ากูเลยนะฮะที่เป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะไปเหยียบถนนไหนถนนนั่นแม่งยุบหมดเลย ตอนเนี้ยนะฮะอะไรที่เป็นกีบๆเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่นะฮะขนาดเงินกีบก็ยังไม่ค่อยมีค่าเลยฮะ ประเทศลาวเงินกีบแม่งด้อยค่าลงด้อยค่าลงแม่งเหมือน3กีบในประเทศไทยเลยครับ ล่าสุดคือแม่ค้าในประเทศลาวมึงแบงเงินบาทนะฮะมึงแบงเงินบาทมึงไม่รู้เหรอถ้าประเทศไทยไม่ไปเที่ยวมึงก็ไม่มีรายได้แล้วนะ คืออะไรที่มันเป็นกีบๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะสู้เงินบาทไม่ค่อยได้นะพี่ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเองก็ต้องนิดนึงนะฮะ เงินบาทมันอาจจะไปบาดหน้ามันนะฮะนะฮะไปบาดคอมันนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะผมนะฮะก็ด้อยค่าไปตามสภาพนะเพราะคนที่มันไม่มีทุนสำรองคนที่มันไม่มีพื้นฐานนะฮะคนที่มันแม้กระทั่งทุนสำรองมึงยังไม่เข้าใจเลย มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับผมนะฮะนะครับผมตลกจริงว่ะเงินกีบแม่งด้อยค่าจริงด้วยดังนั้นเนี่ยนะฮะนะฮะคนที่เขามาฟังเนี่ยนะครับบางทีด้อมส้มมันอยากมาฟังนะฮะในสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำว่าทำอะไรบ้างแต่มึงไม่สามารถที่จะมาเล่าได้เพราะพรรคก้าวไกลวันๆไม่ทำหาอะไรนะฮะเอาแต่ค้านมึงค้านแม่งทุกอย่างนะฮะถึงว่าพรรคมึงแม่งนะฮะอยู่แค่นั้น นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมึงบอกว่าจะมารื้อโครงสร้างนู่นนี่นั่นผมไปนั่งฟังช่องคุณไทยก่อนนะฮะมีคนบอกว่าเขาพูดถึงเรื่องดีฟสเตทนะฮะผมไปนั่งฟังอยู่ครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ดีฟสเตทแล้วฮะน่ามันน่าจะดีฟแบบดีฟจนจมน้ำไปแล้วอ่ะ มึงมาบอกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะฮะ
กลัวระบบของกุ๊กไก่นะฮะที่กุ๊กไก่จะมารื้อโครงสร้างระบบอนุรักษ์นิยมเพื่อที่จะรื้อเรื่องของการโกงกินอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอ๋อมึงไม่ต้องรื้อโครงสร้างหรอกครับลุงตู่เขาเปลี่ยนโครงสร้างมาตั้งนานแล้วครับ ลุงตู่เขาเปลี่ยนโครงสร้างมาตั้งนานแล้วครับมีแต่สลิ่มที่เห็นนะฮะแล้วก็พินิจที่เพิ่งเห็นนะฮะเพราะพินิจก็เข้ามาแล้วก็เพิ่งเห็นว่า EEC มันเป็นขุมทรัพย์ของประเทศไทยเพิ่งจะมาขอบคุณลุงตู่อีกมึงไม่ต้องมาเปลี่ยนโครงสร้างไม่ต้องรื้อโครงสร้างมึงเข้าใจคำว่าแบงค์ชาติที่พูดมึงเข้าใจว่าผู้ว่าแบงค์ชาติที่เขาพูดไหมว่าต้องรื้อโครงสร้างแล้วเปลี่ยนโครงสร้างยังไงนะฮะอสิริกันยุงที่มึงพูดว่าต้องรื้อโครงสร้างเปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยมึงรู้ไหมว่าต้องเปลี่ยนยังไงนะฮะไปที่มึงพูดมึงรู้กระบวนการไหมมึงแค่เอาคำจากแบงค์ชาติมาพูดนะฮะแล้วมึงก็ตีเป็นผลงานตัวเองว่าเนี่ยสิริกัญญาคิดนะฮะเพื่อไทยทำมึงไม่ได้คิดหรอกนะฮะมึงก๊อปเข้ามาเหมือนกันVirtual Bank เพิ่มธนาคารแข่งธนาคารเพิ่มสาขาธนาคารเพื่อลดดอกเบี้ยนู่นนี่นั่นอะไรต่างมึงตีความมั่วซั่วไปหมดนะฮะแบงก์ชาติเขาต้องการเพิ่มธนาคารคือ Virtual Bank ก็คือแบงก์ที่มันไร้สาขาแบงก์ที่มันเป็นแบงก์ดิจิตอลเพราะมันจะเข้าสู่กระบวนการของ Digital Wallet นะฮะแบบสมบูรณ์นะฮะคำว่า Digital Wallet คืออะไรคือ CDBC ที่มันพัฒนาเหนือไปกว่า Wallet ธรรมดาที่ปกติทั่วไปที่เขาทำกันนะครับซึ่งประเทศไทยก็มีนโยบายเรื่องพร้อมเพย์เรื่องธุรกรรมทางการเงินทำไมถึงต้องเน้นเรื่องการเงินเพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจทุกอย่างที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นรากฐานและเป็นศูนย์กลางของอาเซียนได้ก็คือการเงินนะครับใครรวยกว่าคนนั้นก็คุมเศรษฐกิจภาคนั้นนี่คือสิ่งที่ทำไมลุงตู่ถึงต้องเก็บทองคำล่วงหน้าไว้นะฮะแล้วทองคำราคาเป็นไงครับราคาพุ่งอยู่เรื่อยๆพุ่งอยู่เรื่อยๆล่าสุดคือประธานาธิบดีทั้มโดนรอบยิงต่างๆทองคำก็ขึ้นอีกนะครับนี่คือสิ่งที่มึงไม่ได้เข้าใจพอมึงไม่เข้าใจทุนสำรองพวกนี้มึงก็เลยต้องเอาทุนสำรองมาใช้ต้องเอาทุนสำรองมาใช้เออาก็จะดึงทุนสำรองมาใช้มั่วซั่วไปหมดนี่ไงมึงถึงบริหารบริษัทพ่อมึงเก่งไงแล้วเนี่ยฐานเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะฐานเศรษฐกิจเขาก็ออกข่าวนะฮะเขาบอกว่าเหมือนไปเจอข้อมูลนะฮะเหมือนไปเจอข้อมูลว่ามีคนนะฮะมีคนที่ไปกู้เงินนะฮะพบบุคคลปริศนากู้เงินนะครับไม่คืนบริษัทพ่อมันถึง117 ล้านพบบุคคลปริศนากู้เงินไม่คืนบริษัทพ่อมันถึง117 ล้านจนบริษัทพ่อมันต้องผิดนัดชำระหนี้ธนาคารหลายๆแห่งจนไปยื่นคำร้องศาลขอล้มละลายเพื่อฟื้นฟูส่วนไอ้บุคคลปริศนานั้นกูก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะเพราะว่ากูโง่กูไม่รู้หรอกว่าเป็นใครนะฮะแต่พี่ๆในเนี้ยรู้อยู่แล้วนะฮะสิริกัญญุงบอกว่าสังคมได้อะไรจากคำตอบท่านนายกนะฮะแต่พรรคแดงบอกว่าประเทศไทยได้อะไรจากการค้านที่ไร้อนาคตเออกูว่ามันเป็นคู่ที่มันกัดกันมันดีไปเมื่อสิริกัญญุงถามว่าสังคมได้อะไรจากคำตอบท่านนายกนะฮะแต่ด้อมแดงบอกว่าแล้วกูได้อะไรจากการค้านที่ไร้อนาคตกูจะบอกให้ว่ามึงทั้งคู่ก็ไร้อนาคตเหมือนกันเพราะตอนนี้มึงก็ไม่ได้มีอนาคตหาอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้มึงขับเคลื่อนประเทศไทยแบบไร้จุดหมายนะฮะมีแต่ยุทธศาสตร์ที่มึงตั้งขึ้นมาแล้วมึงก็ไม่ได้ดำเนินการยุทธศาสตร์หาอะไรเลย นะฮะอ่ะนะครับต่อนะฮะผมไปเรื่อยเลยตอนนี้ไม่มีใครเบรกผมเลยนะฮะ ผมตลกประเทศลาวมากเลยแม่งเริ่มออกแคมเปญมานะฮะในการแบนเงินบาทนะฮะแบนเงินบาทเออนะฮะมึงระวังนะฮะเกาหลีเนี่ยไม่มีไทยไปเที่ยวก็ซุดหนักเหมือนกันนะฮะหรือถ้ามึงมาแบนเงินบาทอีกนะฮะคนไทยไม่ไปเที่ยวมึงก็จะชิบหายหนักกว่าเดิมนะพี่ปูขอบคุณครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องทักกี้สักนิดนึงนะครับนะฮะที่เรียกว่าได้ความบริสุทธิ์นะฮะโดยการที่ไม่ใช่เป็นคนที่บริสุทธิ์นะฮะเรียกว่าเลวบริสุทธิ์นะฮะเป็นคนที่ได้ใบรับประกันความเลวบริสุทธิ์นะฮะในการที่ออกจากสถานอะไรต่างๆของเขานะครับซึ่งผมก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดนะฮะส่วนผมสนใจแต่เขาเรียกว่าภาพใหญ่อย่างเดียวนะครับก็เลยอยากจะมาเล่าให้พี่ๆฟังสักนิดนึงนะครับนะฮะก็วันนี้จะมาพูดคุยกันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่สองนะฮะที่มีประเด็นที่ถามกันเข้ามานะครับว่าทำไมลุงถึงเหลือข้าวนะฮะลุงเหลือข้าวไว้ทำไมไม่ขายให้หมดทำไมมึงต้องส่งมาให้พรรคแดงมันขายปัญหาไหนก็แล้วแต่นะครับที่มึงเป็นคนทำเอาไว้ที่มึงเป็นคนสร้างเอาไว้นะครับ
ถามว่าการขายข้าวให้หมดมันไม่ใช่ยากหรอกนะครับ 1.5 15,000 ตันเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ยากหรอกนะครับแต่การที่เขาเหลือไว้ให้มึงเนี่ยนะฮะเขาต้องเหลือไว้ให้มึงในการแก้ปัญหาให้มึงพยายามดิ้นรนหาวิธีการในการที่จะทำทุกอย่างนะฮะเพื่อทำให้ข้าวนี้มันบริสุทธิ์นะฮะและเขาก็คอยจับผิดมึงทีละอย่างทีละอย่างจนกระทั่งมึงตั้งบริษัทนึงขึ้นมานะครับเพิ่งจดทะเบียนจนทุนจดทะเบียน1ล้านแต่มึงประมูลข้าว200ล้านสุดท้ายเรื่องมันแดงนะฮะนั่นแหละคือสิ่งที่มึงต้องเอาเงินตัวเองมาซัพพอร์ตบริษัทนอมินีมึงเพื่อมาซื้อข้าวแดกเองนั่นคือมึงต้องรับผิดชอบไอ้ควายทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มีเหตุบังเอิญมันก็เหมือนประเด็นทับลานที่เขาต้องเหลือคดีรีสอร์ทมาให้มึงเขาเรียกว่าให้มึงจัดการเพราะอะไรนั่นแหละคือสิ่งที่มึงก่อเอาไว้นะครับพื้นที่ทับซ้อนต่างๆสปกสปกที่ออกไปแม่งไม่ใช่ปัญหาของลุงตู่เลยควายมันไม่ใช่ปัญหาของลุงตู่แม้แต่นิดเดียวเพราะลุงตู่ไม่ได้เป็นคนตั้งปัญหาสปกพื้นที่ที่ประชาชนเข้ามาทำกินแม่งเกิดตั้งแต่สมัยผมยังไม่เกิดมาโทษลุงตู่หน้าด้านด้านในควายมึงก็รู้นะครับเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีอะไรบ้างวันนี้จะคุยเรื่องทับลานในมุมของกลยุทธ์นะฮะว่าทำไมเรื่องทับลานมันถึงแดงขึ้นมานะครับแล้วก็บอกเลยว่าคนวางหมากก็สุดยอดมากนะสุดยอดจริงๆนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าแดงพยายามที่จะใช้เงินผมไม่อยากจะพูดว่าใช้เงินตัวเองนะฮะอาจจะใช้เงินทิปอาจจะใช้เงินพ่อมันใช้เงินแม่มันหรืออะไรก็แต่ในการที่พยายามที่จะพยุงราคาข้าวให้มันได้มากกว่าราคาที่ลุงตู่ขายเพื่อจะไปโยนขี้ให้ลุงตู่บอกแล้วแต่มึงเลยนะฮะแล้วแต่มึงเลยนะฮะไม่มีใครโง่ประมูลข้าวได้ราคาแพงขนาดนั้นหรอกยกเว้นมึงใช้เงินตัวเองในการบัฟกันเองก็ดีก็มึงก็ใช้เงินมึงเองซื้อข้าวให้มึงแดกเองละกันก็แค่นั้นเองนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะนั่นคือสิ่งที่มึงต้องแก้นะฮะมึงจะเอาอะไรมากบมึงจะเอาข่าวนู่นข่าวนี่มากบนะฮะแต่ข้าวมึงก็ยังประมูลไม่ได้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็เน่าจริงๆนั่นแหละนะฮะมึงเป็นคนก่อไว้เองนะครับหนี้ต่างๆที่มึงทำขึ้นนะครับเศรษฐกิจต่างๆที่มึงก่อขึ้นนะฮะเศรษฐกิจไม่ดีเพราะว่าหนี้ครัวเรือนมันเยอะหนี้ครัวเรือนเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากพรรคมึงที่ผ่านๆมานั่นแหละที่พยายามบีบให้ประชาชนอ่อนแอแล้วก็ใช้นโยบายประชานิยมนะฮะในการล่อประชาชนเข้ามาเลือกตั้งเข้ามาเลือกมึงนะฮะนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นพอลุงตู่บอกว่าปลดหนี้ด้วยงานมึงก็ไม่ทำนะฮะเพราะมึงขี้เกียจทำงานนี่ถึงบอกไงฮะเมื่อกลางวันนะฮะผมก็ไปนั่งฟังนะฮะคุณไทยกรเขาไลฟ์นะผมก็พยายามประจับประเด็นนะฮะเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆนะฮะผมก็เพิ่งรู้นะฮะว่าเขาเชียร์กุ๊กไก่นะฮะ แล้วผมก็เพิ่งรู้จักคุณไทยกร ผมไม่ค่อยรู้จักนักการเมืองหรืออะไรพวกนี้เท่าไหร่นะฮะผมก็ไม่รู้จักพวกนี้เท่าไหร่เพราะผมไม่ได้สนใจมากนะฮะก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะฮะไอช่องส้มกระลงกระเลวกระลาดต่างๆที่มันเอาผมไปบูลลี่นะฮะนั่นแหละคือสิ่งที่มันก็ไม่ได้มีค่าอะไรนะฮะคนที่มาด้อยค่าคนอื่นคือคนที่ไม่มีค่าอะไรครับนะฮะเพราะนั้นพี่จะเห็นได้ว่าลุงตู่ลุงพีก็ไม่เคยด้อยค่าใครนะครับลุงตู่ลุงพีเขาก็ไม่เคยด้อยค่าใครนะครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาทำสิ่งที่มีค่าอยู่แล้วนะครับผลงานจะเป็นตัวพิสูจน์ผลงานจะเป็นตัวประจักษ์นะฮะแต่ก่อนจะเข้าไปสู่เรื่องกลยุทธ์นะครับขออธิบายสักนิดนึงนะฮะให้กีบมันเข้าใจนิดนึงเพราะมึงเนี่ยนะฮะไม่เคยเข้าใจเรื่องทุนสำรองเลยนะฮะแล้วมึงก็ไม่เคยเข้ามาถามกูนะฮะแล้วมึงก็บอกว่ามึงมาถามกูแต่มึงไม่ได้มาถามกูกูก็ไม่รู้ว่ามึงไปถามสลิ่มคนไหนนะครับทุนสำรองมันมีอยู่2แบบนะครับคือทุนสำรองที่เป็นทองคำกับทุนสำรองที่เป็นตราสารเงินต่างๆสกุลต่างๆหรือกองทุนต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเอาง่ายๆเลยทุนสำรองมันมาจากไหนมันมาจากการที่คนเนี่ยนะครับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยพอเขาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเขาต้องใช้เงินบาทพอเขาใช้เงินบาทปุ๊บนะฮะพี่นึกง่ายๆเหมือนพี่เข้าบ่อนคาสิโนอ่ะนะฮะพี่ต้องแลกชิปนะฮะสมมติว่าพี่แลกชิป 10,000 บาทนะฮะไอชิปต่างๆเนี่ยไอเงิน 10,000 บาทเนี่ยนะครับบ่อนเขาต้องสำรองเอาไว้เพื่อที่จะให้พี่เนี่ยนะครับเอาชิปมาแลกกลับไปนะฮะถ้าพี่เอาเงินทุนสำรองนั้นไปใช้นะครับคนที่เขาเล่นเสร็จปุ๊บสมมุติว่าเขาแลกไป100นึงแล้วเขาเล่นไป70บาทเหลือ30บาทแล้วเขาจะแลกกลับบ้านเขาเนี่ยแล้วพี่ไม่มีให้เขาแลกเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าบ่อนนั้นน่ะไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับทำให้คนไม่กล้าเข้ามาในบ่อนนะครับอันนี้อธิบายง่ายๆเลยนะฮะประเทศไทยเช่นเดียวกันเวลาเขามาแลกเงินบาทเพื่อมาใช้นะฮะลงทุนใช้ซื้อของใช้นู่นใช้นี่ต่างๆเนี่ยนะครับประเทศไทยต้องเก็บเงินทุนสำรองเอาไว้ให้เขาแลกกลับด้วยถ้าประเทศไทยไม่มีเงินให้เขาแลกกลับนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่มีความน่าเชื่อถือคนก็จะไม่อยากมาลงทุนคนก็ไม่อยากมาเที่ยวนะครับแต่แล้วกำไรมาจากไหนกำไรมาจากตรงนี้ครับก็คือเมื่อพี่เดินเข้าไปในประเทศไทยพี่แลกเงินสกุลพี่100บาท
นะฮะพี่เอาไปใช้ซื้อคงซื้อของนู่นนั่นไป70บาทพี่เหลือ30บาทกลับบ้านเวลาพี่ตอนเข้ามาพี่แลก101ตอนขากลับพี่แลกออกไป30เท่ากับประเทศไทยมีเงินหมุนเวียน70บาทนี่คือสิ่งที่ลุงตู่สามารถที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการที่นำนักลงทุนนะฮะหรือนักท่องเที่ยวต่างๆขอบคุณครับพี่สแกนนะฮะง่ายๆแค่นั้นครับนะฮะแล้วทำให้ลุงทำไมถึงลุงตู่หาเงินได้9ล้านล้านเพราะอะไรเพราะมันเกิดความเชื่อมั่นมันเกิดความสงบมันเกิดความมั่นคงและมันเกิดเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่มันดำเนินไปอย่างต่อเนื่องชัดเจนมันไม่ใช่แค่ตั้งยุทธศาสตร์ขึ้นมาเท่ๆนะฮะแล้วก็มาบอกว่าประเทศไทยมียุทธศาสตร์อิกนงอิกไนอิกหาแล้วก็ไม่รู้นะฮะเออประมาณนั้นสุดท้ายไอ้นโยบายอิกนงอิกไนต่างๆแม่งก็คืออยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีผมถึงบอกไงว่ายุทธศาสตร์ชาติมันคุ้มนะครับพรรคไหนก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวก่อนนะมีพี่คนนี้พิมพ์ว่าแหละพิมพ์ตอนนี้ต่างชาติไม่เชื่อมั่นแล้วครับผมนะฮะผมก็ไม่เชื่อมั่นเหมือนกันอย่าว่าแต่ต่างชาติไม่เชื่อมั่นพี่คิดว่าคนไทยเชื่อมั่นเหรอครับตอนนี้พี่เชื่อมั่นเหรอครับนะฮะตอนนี้ผมก็ไม่เชื่อมั่นเองเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปทิศทางไหนนะครับแต่ผมรู้ว่ายังไงมันก็ชี้หายแน่ๆนะครับเพราะนั้นคนไทยก็ต้องอดทนไปสักนิดนึงนะครับถามว่ามันจะจบเมื่อไหร่ก็ดูนะครับดูที่สงครามดูที่เศรษฐกิจนะครับสงครามเริ่มใกล้จบเมื่อไหร่ตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องเริ่มเคลียร์สเตทเก่าทั้งหมดนะครับการเคลียร์สเตทเก่านะครับมันต้องทำถ้าไม่ทำมันไปสู่สเตทใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเองนะครับการเคลียร์สเตทเก่ามันก็รวมถึงบุคคลเฮ่ๆด้วยนะครับแค่นั้นเองนะครับดังนั้นลุงตู่ถึงสามารถที่จะหาทุนสำรองได้9ล้านล้านนะครับจนมีความแข็งแกร่งทางด้านการคลังพอมีทุนสำรองติดอันดับ11 12ของโลกนักลงทุนนักท่องเที่ยวก็เชื่อมั่นว่าประเทศไทยแม่งมีการคลังแข็งแกร่งก็เลยอยากจะเข้ามาลงทุนอยากจะเข้ามาในเรื่องของการท่องเที่ยวเองลงทุนเองหรือทำธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาเยอะเพราะมั่นใจว่าประเทศไทยมีเงินให้กูแลกกลับแน่นอนพี่บีขอบคุณครับเพราะมั่นใจแน่นอนดังนั้นเองนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับและอีกอย่างนึงประเทศไทยมีพัฒนาการพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นรถรางเรือนะฮะทางอากาศเยอะแยะมากมายที่มันเกิดขึ้นดังนั้นมันหลีกหนีไม่พ้นครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงทำไปแล้วบางอย่างมันยังหากำไรไม่ได้เพราะมันยังไม่เสร็จบางอย่างมันเริ่มเพิ่งจะเสร็จบางอย่างมันก็ไม่ได้เก็บตังจากประชาชนเพราะฉะนั้นมึงจะใช้คำว่าลุงตู่เอาเงินไปแล้วมันไม่ได้กำไรไม่ได้นะฮะเพราะทุกอย่างมันคือระยะยาวมันคือ20ปีนะครับระยะยาวคืออะไรคือเมื่อมันเสร็จแล้วมันจะพร้อมรันไปสู่สเตจใหม่ที่มันเกิดขึ้นประเทศไทยหลังจากรถไฟฟ้าความเร็วสูงเสร็จรถไฟฟ้านะฮะในเมืองใต้ดงใต้ดินเสร็จนะครับทุกอย่างมันจะเพอร์ฟอร์มในการขนส่งระบบโลจิสติกทั้งหมดคมนาคมทั้งหมดเรื่องการส่งออกมันจึงมีสถานีบางซื่อที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในอาเซียนกูก็ไม่รู้ว่ามึงเห็นหาอะไรบ้างชีวิตมึงอะนะยกเว้นอยู่ในกะลาอย่างเดียวอะ เรื่องทุนสำรองมึงไม่เข้าใจกูก็ไม่ได้แปลกใจหรอกนะครับแต่มึงไม่ต้องมาบอกว่าเอ้ยไปถามไอช่องกบมโนมันตอบไม่ได้มันไม่มีความรู้นู่นนั่นมึงมาถามกูตอนไหน นะครับกูตอบให้มึงได้หมดแหละนะครับขอให้มึงพิมพ์มาถามนะฮะมึงพิมพ์มาถามกูเลยกูจะได้ตอบให้มึงให้เข้าใจนะฮะแล้วอย่าลืมไปบอกในเล้ามึงด้วยนะครับเออไปบอกในเล้าเพราะว่าในเล้ามึงเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยนะครับโง่เหลือเกิน แล้วก็เสือกอวดฉลาดถ้ามึงมั่นใจว่าลุงตู่มีตังทอนลุงตู่โกมึงไม่ต้องมาบอกกูนะฮะมึงไปบอกพรรคมึงไปบอกไอ้พรรคกุ๊กไก่นะฮะถ้ามึงมีหลักฐานมึงไปเสนอมันให้มันไปพูดในสภานะให้มันไปฟ้องปปช.ปปง.ให้มาตรวจสอบเพราะนั้นอย่าพร่ำนะฮะมาบอกว่าลุงตู่มีคดีนี้คดีนี้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอ๋อลุงตู่กูมีพฤติกรรมที่บางอย่างก็ไม่ได้เหมาะสมครับเพราะนั้นลุงตู่กูไม่ได้เป็นคนเพอร์เฟกต์ครับนะฮะเออแต่ดังนั้นมันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายความเดือดร้อนให้กับใครนะฮะแค่นั้นเองถ้ามึงจะตำหนิตรงนั้นมึงก็ตำหนิไปนะครับมันไม่ใช่ประเด็นใหญ่อะไรนะฮะแต่ประเด็นสำคัญมึงไปดูว่าเขาทำอะไรให้กับประเทศชาตินะครับอย่ามัวหมกมุ่นแต่เรื่องไร้สาระในพอเข้าใจไหมครับเพราะนั้นทุนสำรองที่ลุงตู่เก็บมันมี2พาร์ทพาร์ทนึงก็คือทองคำที่หามาได้เพิ่ม90ตันผมจะบอกให้นะครับสิ่งที่ผมรู้เนี่ยนะฮะมันยังพูดไม่หมดหรอกนะครับบางอย่างมันก็พูดไม่ได้เพราะนั้นมึงอย่ามาอวดฉลาดถ้าคิดว่าฉลาดก็ทำช่องมึงแค่นั้นเอง นะครับไอ้พวกที่เข้ามาแล้วพยายามละเมอหรือเปล่าไอ้น้องมึงพูดมากนู่นนี่นั่นมึงโม้มึงนู่นนั่นมึงอ่ะรู้อะไรบ้าง
ที่ผ่านมามึงรู้ได้บ้างโอ้ยทำขนาดนู้นทำไมประชาชนยังจนยังจนแล้วประชาชนทำหาอะไรอ่ะไอ้ที่มึงพูดมาทั้งหมดสร้างโครงสร้างพื้นฐานนู่นนี่นั่นอะไรต่างผมไม่รู้หรอกแต่ผมรู้แค่ว่าประชาชนยังจนอยู่เลยแล้วทำไมประชาชนถึงจนประชาชนทำไมถึงจนเพราะเป็นหนี้เป็นหนี้แล้วทำไมถึงเป็นหนี้นะเออประชาชนเงินเดือนน้อยค่าแรงไม่เพิ่มนู่นนั่นแล้วมึงเคยเพิ่มศักยภาพพูดมาตลอดว่าทำไมมึงไม่เพิ่มศักยภาพมึงนี่ขอบคุณทุกคนนะฮะอุ้ยมันพูดง่ายเพิ่มศักยภาพมันไม่รับโอกาสทางการศึกษาด้วยนั่นการที่มึงเอามือถือแล้วมึงเข้า TikTok มาได้เนี่ยมึงเข้า Google ไม่ได้หรอไอ้ควายมึงใช้มือถือมึงไปกับเรื่องอะไรแต่ละวันน่ะนะครับมึงอยากรู้ในสิ่งที่มึงอยากรู้แต่มึงไม่อยากรู้ในสิ่งที่มึงควรจะรู้เลยไงมึงก็เลยนี่ไงเป็นอย่างนี้ไงบางคนใช้มือถือนะครับในการศึกษาหาความรู้เรื่องการหาเงินเรื่องความรู้ต่างๆเยอะแยะมากมายมึงอ้างงานศึกษาระบบการศึกษาไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้การศึกษามันเข้าถึงมือถือมึงหมดแล้วถ้ามึงมีนะฮะยกเว้นมึงจะไม่มีโทรศัพท์เลยมึงจะไม่ใช้โทรศัพท์เลยอันนั้นอีกเรื่องนึงนะฮะมึงใช้โทรศัพท์ 3-4 50,000 เพื่ออะไรไม่ต้องมาบ่นนะครับถ้ามึงคิดว่ามึงมีความรู้มากกว่ากูบอกแล้วมึงไปทำช่องทำช่องไอ้ด้อมส้มมันประเทืองปัญญามันจะได้รู้ว่าพรรคก้าวไกลวันๆทำหาอะไรบ้างไม่ใช่เสนอกฎหมายแม่งดูหนังโป๊เสรีอย่างนี้นะฮะเสนอกฎหมายดูหนังโป๊เสรีนะครับเซ็กเสรีนู่นนี่นั่นเซ็กเวิร์กเกอร์หาอะไรต่างๆนะฮะถามว่ามันมีประโยชน์อะไรกับประเทศไทยประโยชน์มันคืออะไรครับนะฮะโทษมันคืออะไรมึงตกต่ำถึงขนาดมึงไม่มีนโยบายอะไรที่มันหาเงินเข้าประเทศนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วหรอแล้วก็ไม่ต้องมาบอกนะบางทีคิดอะไรไม่ออกนะฮะมาบอกว่าพิธาพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดภาษาอังกฤษเก่งก็ทำพ่อบริษัทพ่อตัวเองเจ๊งก็อย่าพูดเก่งเลย นะฮะแค่นั้นเองถ้ามึงพูดมึงคิดว่าการพูดภาษาอังกฤษคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเออนะฮะกูยอมไม่พูดเก่งดีกว่านะฮะดีกว่านั่งตอแหลไปวันๆนะครับ พูดเก่งแต่แม่งไม่มีหาอะไรสำเร็จเลยในชีวิตนะฮะมึงจะเอาคนที่บริหารบริษัทพ่อตัวเองเจ๊งโกงบริษัทตัวเองไป117ล้านนะฮะมาบริหารประเทศไทยนะฮะแล้วก็มาแนะนำวิธีเรื่องของการบริหารการเงินการคลังในขณะที่มึงยังไม่รู้วิธีการหาเงินเข้าประเทศนะฮะก็เลยต้องออกนโยบายขายกีนะฮะขายเหล้าขายนู่นขายนี่ขายนั่นนะฮะเอาภาษีหนังปงหนังโป๊หาแล้วก็แล้วแต่พูดอยู่แม่งคำเดินๆนะผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับผมจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศไทยที่มีที่ยืนในเวทีโลกรายการทำให้ประเทศไทยที่อยู่ภายใต้ประชาธิปไตยของเรานะฮะและทำให้ประเทศไทยเรามีเสรีอยากให้แม่บ้านทำงานเดียวและสามารถกลับไปเจอลูกดวงลูกได้นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเยอะแยะมึงพูดอะไรพร่ำเพ้อชิบหายเลยนะครับทุกคนมันก็กลับไปเจอพ่อแม่มันได้ทั้งนั้นแหละนะครับถามว่าต่างจังหวัดมันก็มีงานให้ทงให้ทำเยอะแยะต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับมึงจะกลับไปเจอพ่อแม่มึงจะกลับไปเจอเมื่อไหร่ก็ได้ครับมึงอยากจะรวยมึงก็ต้องพัฒนาศักยภาพมันก็แค่นั้นเองมึงไปอยู่ที่ไหนแล้วมึงไม่พัฒนาศักยภาพมึงก็ไม่รวยหรอกครับ ถ้ามึงมั่นใจว่าการทำงานต่างประเทศแล้วมันมีรายได้สูงมึงก็ไปทำนะครับประเทศไทยไม่ได้ห้ามมึงให้ออกไปนอกประเทศนะครับคนที่จงรักภักดีมักจะมีความเจริญในชีวิตนะฮะมักจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับไม่เขาเรียกว่าไม่อดตายนะฮะไม่ตันนะฮะมักจะมีแสงสว่างขึ้นมาเสมอนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยนะฮะการเลือกฝั่งถูกไม่จำเป็นต้องแบกหาอะไรนะครับ การเลือกฝั่งถูกไม่จำเป็นต้องแบกอะไรทั้งสิ้นการเลือกฝั่งถูกนะครับมันมีสิ่งที่มันน่าภูมิใจเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากผลงานลุงตู่ผลงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกูก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะคนเหมือนกันทุกคนไหมครับคนไม่เหมือนกันทุกคนครับผมนะฮะแล้วพี่ทำไงครับพี่ต้องนั่งเฉยๆแล้วครับบางคนเขาก็ไม่ได้รับโอกาสบางคนเขาก็ขยันแล้วขยันอีกพยายามแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จงั้นพี่นั่งเฉยๆไปครับพี่จะเพิ่มโอกาสให้ตัวเองหรือพี่จะนั่งบ่นล่ะครับนะฮะถ้าพี่นั่งบ่นก็เรื่องของพี่ครับเพราะทุกอย่างพี่เลือกเองครับถ้าพี่คิดว่าอยู่ในประเทศไทยแล้วพี่ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้พี่ไม่ต้องโทษประเทศไทยครับเพราะถ้าเกิดว่ายังมีคนประสบความสำเร็จอยู่ถ้าอยู่ประเทศไทยถ้าประเทศไทยมันเฮ่ขนาดนั้นแล้วมันไม่มีคนประสบความสำเร็จเลยมันต้องจนให้หมดครับ
าพี่ถ้าเกิดใน8 9ปีที่ผ่านมาพี่บอกว่าประชาชนอดตรงอดตายในขณะที่บางคนมีกินบางคนทำธุรกิจเจริญเติบโตบางคนรวยจากยุคลุงตู่เยอะแยะมากมายอีคอมเมิร์ซรวยจากการใช้เทคโนโลยีทางด้านการเงินที่เรียกว่าพร้อมเพย์ QR code รวยจากอินเทอร์เน็ต 5G ที่เอาไปใช้ธุรกิจออนไลน์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเยอะแยะมากมายผมก็ไม่รู้เหมือนกันที่เหลือพี่ก็ต้องตัดสินใจเอาว่าสรุปแล้วพี่จะพัฒนาตัวเองดิ้นรนชีวิตเพิ่มโอกาสให้ตัวเองหรือพี่จะนั่งโทษคนอื่น ทุกอย่างคือพี่เลือกเองครับลุงตู่ไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนในประเทศไทยได้ครับโครงการบางอย่างมันออกมาครับมันต้องให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยเหลือตัวเองด้วยไม่มีใครที่สามารถเสกให้ประชาชนทุกคนรวยทั้งประเทศได้ครับอเมริกาทำได้ไหมล่ะฮะ ดูไบทำได้หรือเปล่าซาอุทำได้หรือเปล่านะครับมันไม่มีหรอกครับประชาชนเนี่ยมันมีทั้งโง่และไม่โง่ครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในการตั้งเป้าหมายในการมีอุดมการณ์เพราะมันถูกปลูกฝังให้คนอย่าพยายามมันถูกปลูกฝังเรื่องความเหลื่อมล้ำว่าประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำทำให้คนรวยยิ่งรวยลงทำให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นทำให้คนจนยิ่งจนลงคำถามคือคนทำไมคนจนถึงจนลงและทำไมคนรวยถึงรวยขึ้นเพราะอะไรเพราะเมื่อคนจนพัฒนาตัวเองจนไปรวยมันจึงรู้วิธีว่ารวยรวยทำยังไงแต่ขณะที่คนล้มเหลวมันจะโทษสิ่งอื่นสิ่งนู้นสิ่งนี้มันก็เลยล้มเหลวลงไปเรื่อยพอล้มเหลวลงไปเรื่อยมันไม่คิดที่จะโทษตัวเองมันก็เลยเกิดความเหลื่อมล้ำเป็นแก๊ปช่องว่างเยอะขึ้นเรื่อยเยอะขึ้นเลยเพราะคนไหนก็แล้วแต่ที่ประสบความสำเร็จไปแล้วมันจะเจอความประสบความสำเร็จมันจะเจอ mindset ที่ถูกต้องมันจะเจอวิธีการที่ถูกต้องมันก็ต่อยอดไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยในขณะที่คนล้มเหลวมันมัวแต่โทษตัวเองเพราะมันไม่เคยสู้มันไม่เคยเพิ่มโอกาสให้ตัวเองผมบอกแล้วคนที่แม่งพยายามเนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกคนแต่คนที่ประสบความสำเร็จล้วนมาจากคนพยายามคนที่ขยันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกคนแต่คนที่ขยันทุกคนล้วนแล้วแต่ขยันนะฮะคนที่มีวินัยก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกคนแต่คนที่ประสบความสำเร็จล้วนแล้วมาจากการมีวินัยมึงจะเพิ่มโอกาสให้ตัวเองหรือเปล่าหรือมึงจะนั่งบ่นผมไม่เคยโทษรัฐบาลเศรษฐงเศรษฐาหรือก็แล้วแต่เพราะผมไม่เคยคาดหวังมันอยู่แล้วผมไม่เคยมานั่งโทษรัฐบาลอะไรเพราะผมไม่ได้คาดหวังกับรัฐบาลพินิจอยู่แล้วนะฮะเพราะรัฐบาลพินิจมันไม่ได้มีอนาคตอะไรอยู่แล้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะมันไม่สามารถแก้ได้เพราะสิ่งที่มันสร้างมาคือวิบากกรรมที่มันทำมาคือการที่ทำโครงสร้างทางการเงินให้คนออกมากู้ออกมาใช้เงินเยอะไม่ว่าจะเป็นการโครงการรถคันแรกที่มันไม่เคยบอกเลยว่าการมีรถคันแรกมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแต่มึงไปล่อคนด้วยก็รถคันแรกรถแสนหนึ่งรถแสนหนึ่งคนก็คิดว่าเออเราจะมีรถคันแรกแล้วเว้ยภาคภูมิใจเว้ยทำให้ประชาชนมีรถคันแรกเมื่อสุดท้ายแล้วชิบหายหนักกว่าเก่าเราจะมีบ้านหลังแรกแล้วเว้ยนู่นนี่นั่นอะไรก็เลยสันดานสลิ่มสันดานกูให้มึงพัฒนาตัวเองให้มึงพิจารณาตัวเองแต่สันดานมึงอะนะครับโทษแต่คนอื่นไอ้ควายกูพูดเพื่อให้มึงพัฒนาตัวเองแต่มึงบอกว่าสันดานสลิ่มกูก็ไม่รู้ว่าการที่กูพูดเพื่อให้มึงพัฒนาตัวเองเนี่ยนะครับมันเป็นสันดานไม่ดีตรงไหนก็ไม่เป็นไรครับมึงก็นั่งรอของแดกแก่ของฟรีไปแล้วกันครับแค่นั้นเองนะฮะก็เรื่องของมึงครับเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่แม่งรวยจากสวัสดิการภาครัฐได้นะครับไม่มีเศรษฐีคนไหนที่แม่งประสบความสำเร็จจากการขอสวัสดิการแล้วแม่งรวยได้ครับนะเพราะทุกคนล้วนแต่มาจากการต่อยอดทางความคิดนะฮะมาจากการบริหารจัดการเงินที่ถูกต้องมาจากการต่อยอดเงินแค่นั้นเองนะครับมึงจะมาบอกว่าสันดานสลิ่มในขณะที่กูพูดเนี่ยไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยมันเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเยอะๆถามว่ากูประสบความสำเร็จอะไรกูไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรครับแต่กูก็ไม่เคยโทษนู่นโทษนี่โทษนั่นเหมือนที่มึงพูดนะฮะรัฐบาลออกโครงการมีศูนย์การเรียนรู้ AI Big Data อยู่ที่ EEC นะครับมีสายงานขอบคุณครับผมมีสายงานใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะครับที่อยู่ใน EEC วังจันทร์วันเล่นะครับมีโรงเรียนกำเนิดวิทย์ที่เรียนฟรีที่อยู่ฟรีที่พักฟรีทุกอย่างฟรีหมดขอแค่เด็กนั้นคนนั้นเก่งจริงๆนะฮะพี่บีขอบคุณครับผมนะฮะขอแค่เด็กคนนั้นเก่งจริงๆนะครับเก่งจริงๆในการที่พัฒนาตัวเองและเข้าไปเรียนอยู่ในนั้นได้มึงก็จะประสบความสำเร็จมึงก็ต้องไม่ต้องทำอะไรพ่อแม่ก็ต้องไม่ต้องมีภาระอะไรแต่ต้องแลกด้วยการที่มึงต้องขยันเก่งนะฮะและต้องเตรียมความพร้อมให้เยอะนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ทุกที่ผ่านมาคืออะไรที่ผ่านมาคือมึงเลี้ยงลูกออกนโยบายบอกว่าอย่าไปให้ลูกเสรีนู่นนี่นั่นบ้างอย่าให้ลูกเรียกพ่อเรียกแม่บ้างมีแค่อยู่กับคุณอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไร้สาระชิบหายประเทศไทยวัฒนธรรมไทยเรียกคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดวัฒนธรรมไทยเรียกคุณกับยูฉันกับคุณฉันกับคุณมึงคิดว่าจะเป็นยังไงล่ะครับมึงคิดว่ามันจะดูอบอุ่นเหรอครับนะฮะมึงยอมรับสิ่งเหล่านั้นได้จริงเหรอครับในขณะที่พวกมึงยังเรียกแดดดี้นะฮะเรียกธนาทวยว่าพี่เอกร้องเพลงเพราะจังเลย นะฮะ
ขนาดมันร้องเพลงได้ส้นตึกขนาดนั้นนะมึงยังชมมันเลยอ่ะ นะครับผมนะฮะขยะ EEC จัดการยังไงเห็นด้อมส้มบอกว่าเป็นผดเด็กการทำไว้นะฮะเอาไปกองหน้าบ้านมันก็ได้พี่กระบวนการการจัดการขยะ EEC เขามีแหล่งที่มันเอาไปทำรีไซเคิลมีบริษัท BBGI ที่เอาแหล่งขยะเหล่านั้นไปพัฒนานะฮะทำโรงงานปิโตรเคมีเพื่อจะทำให้พลาสติกต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเอาไปรีไซเคิลเพื่อทำเป็นไฟฟ้าได้ทั้งหมดมันมีกระบวนการอยู่ใน EEC ครับแต่ด้อมส้มไม่เคยสุดท้ายแล้วสงสัยลุงตู่ไปขนไว้ทิ้งไว้หน้าบ้านมันสงสัยลุงตู่คนไปทิ้งหน้าบ้านมันก็เลยเดือดร้อน มึงไปศึกษาบริษัท BBGI ที่อยู่ในวังจันทร์วันเล่ดูนะครับแค่นั้นเองนะฮะกูไม่อยากจะพูดมากนะครับขยงขยะนะฮะกูก็ไม่รู้มึงไปฟังกับใครมากูรู้มึงหาข้อมูลจากไหนมานะฮะบางสิ่งบางอย่างบอกนู่นบอกนี่บอกนั่นบ้างนะครับเอามาจากไหนผมยังไม่รู้เลยนะฮะมึงเดินเกมยังไงให้ว้าวนะครับมึงเข้ามาในกระดานเขามึงแพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วกูถึงบอกไงว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมันคุมทุกพรรคการเมืองเขาไม่ได้สนใจหรอกเขาไม่ได้มาหาวิธีป้องกันหรอกว่าพรรคไหนแม่งจะชนะนะฮะแต่เขาสนใจว่าใครคุมคลังเขาไม่สนใจว่าใครคุมบัลลังก์นะครับนี่คือกลยุทธ์ของ City of London คือ Global Politics ที่เขาทำกันแบบอเมริกาซึ่งเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะฮะว่ากรณีทำนะครับโดนรอบทำร้ายเนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไงนะฮะซึ่งเป็นการมโนล้วนๆไม่ได้มีความจริงแต่อย่างใด พี่ต้องคิดอยู่บนพื้นฐานของการมีพรรคหนึ่งที่คุมทุกพรรคการเมืองโดยเอายุทธศาสตร์ชาติ20ปีมาคุมแล้วให้ทุกพรรคที่ขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยนะฮะหรือขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะต้องออกนโยบายที่สอดคล้องไปกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะไม่งั้นมันผิดกฎหมายแล้วมันผิดกฎ0มึงจะยกเลิกคำสั่งคสช.หาเหวอะไรก็แล้วแต่มึงเลยเพราะไม่ได้มีผลอะไรแล้วเพราะเขาบล็อกไว้เรียบร้อยจากรัฐธรรมนูญปี60เขาบล็อกไว้เรียบร้อยจากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะไอ้ชัยธวัฒน์ที่บอกว่าขงเบ้งต่างๆมันก็ออกมาพูดว่ารัฐธรรมนูญปี60เป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอใช่ครับนะฮะมึงต้องอ่อนแอครับนะฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่มึงแข็งแกร่งมามึงไม่เคยทำให้ประเทศไทยแม่งเจริญขึ้นเลยก็ไม่รู้ว่ามึงจะทำให้มึงแข็งแกร่งไปเพื่ออะไรที่ผ่านมาประเทศไทยแม่งถนนพระราม2มึงก็ไม่เคยเสร็จนะฮะไอเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินทับลงทับลานต่างๆมึงก็ไม่แก้ไขปัญหาที่ดินทับทรงทับซ้อนต่างๆมึงก็ไม่เคยแก้ไขพอลุงตู่แก้ไขปุ๊บมึงมาโยนให้วันแมปว่ามาเฉือนที่ดงที่ดินปัญญาอ่อนชิบหายกูถามนิดนึงอ่ะตอนรีสอร์ทเข้ามา400กว่ารีสอร์ทที่บุกรุกเข้ามาเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ยุคไหนล่ะครับแล้วตอนที่มันเข้ามาสร้างรีสอร์ท400กว่ารีสอร์ททำไมมึงไม่ห้ามมันครับมึงทำส้นตึกอะไรอยู่หรอครับแล้วพอลุงตู่จะมาแก้นู่นนี่นั่นมึงก็พยายามจะมาเอื้อพอมาเอื้อเรื่องมันแดงมึงก็เลยโยนให้ลุงตู่อีกเดี๋ยวจะรู้นะครับว่ากลยุทธ์ทับลานมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะครับดังนั้นให้เราเข้าใจระบบ Deep State ตรงนี้ก่อนนะครับเหมือนกันครับผมถึงบอกไงว่ากรณีของโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับมันเป็นเรื่องของการที่เรียกว่าเล่นตามเกมเพราะว่านะฮะประเทศญี่ปุ่นนะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเนี่ยก็โดนลอบยิงเสียชีวิตนะฮะประธานาธิบดีอิหร่านเนี่ยนะครับก็โดนลอบทำร้ายจนเครื่องบินตกเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทุกคนก็เลยไปเพ่งเล็งนะฮะไปเพ่งเล็งเรื่องว่าอเมริกาจะอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า ดังนั้นเองนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนที่โดนยิงเฉียดหูเนี่ยนะครับเลือดยังไม่ออกแต่พอทำเอามือเข้าไปประกบหูเลือดแม่งออกเลย นะฮะผมก็งงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่เขาออกมาบอกว่ากระสุนกระสุนวิธีกระสุนต่างๆเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะมันไม่น่าจะพงจะพลาดได้อะไรก็แต่ซึ่งผมมองว่าทำไมอเมริกาถึงต้องมีฮอลลีวูดเอาไว้ อเมริกายังโกหกว่าตัวเองเคยขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์มาแล้วเลยนะฮะเพราะนั้นจะโกหกเรื่องพวกนี้มันจิ๊บจ้อยนะครับทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับก็ง่ายๆแค่นั้นเองนะครับเพื่อสอดคล้องไปกับนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็คือการโจมตีนะฮะและการลอบทำร้ายประธานาธิบดีแต่ละประเทศดังนั้นถ้าตัวเองโดนลอบทำร้ายเองก็ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรก็บอกว่าเออกูไม่เกี่ยวนะน่าจะเป็นกลุ่มความไม่หวังดีที่จะทำลายอเมริกาด้วยนั่นหรือเป็นกลุ่มที่กำลังมีปัญหากับอเมริกาหรือเปล่าด้วยนั่นแล้วมันก็จะไปดันหาพงหาแพะต่างๆเหมือนกับตอนที่มึงใช้คนของมึงชนตึกเวอร์เทสนั่นแหละครับชนตึกเวอร์เทสสองตึกปุ๊บนะฮะสืบไปสืบมาอ้าวบินลาเดนเป็นใครบินลาเดนพอสืบไปลึกๆทำรีเสิร์ชไปลึกอ้าวมี
มีที่ปรึกษาทางการเงินคนเดียวกันนะครับคนเดียวกับใครคนเดียวกับจอร์จ W. บุชสืบไปสืบมาเอ้าบิลลาเดนเป็นเพื่อนสนิทกับจอร์จ W. บุชแล้วก็สร้างเรื่องให้บินลาเดนไปหลบอยู่อัฟกานิสถานพอไปดูอัฟกานิสถานมีอะไรอ้าวอัฟกานิสถานมีบ่อน้ำมันจะเข้าไปยึดบ่อน้ำมันอัฟกานิสถานยังไงก็ต้องมีเหตุเขาเรียกว่าการสร้างเขาเรียกว่าการสร้างปัญหาการครีเอทปัญหาเพื่อไปสู่โซลูชันใหม่ก็เหมือนการเคลียร์สเตจเก่าเพื่อไปสู่สเตจใหม่เพราะนั้นประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือการเคลียร์สเตจเก่าเพื่อไปสู่สเตจใหม่แค่นั้นเองนะครับก็เลยสร้างเรื่องว่าอัฟกานิสถานมีน้ำมันกูจะไปยึดยังไงกูต้องหาเหตุพอหาเหตุเสร็จปุ๊บกูก็เตรียมกับบินลาเดนบินลาเดนมึงไปหลบอยู่ที่อัฟกานิสถานแล้วกันแต่จริงๆไม่ใช่บินลาเดนหรอกไม่รู้เป็นใครนะครับนะฮะแล้วก็สร้างผมก็ไม่อยากจะพูดว่ามีฮอลลีวูดเอาไว้มี CNBC เอาไว้มี BBC เอาไว้มี ABC เอาไว้ต่างๆนะฮะเพื่อมาฉายข่าวว่ากูฆ่าบินลาเดนเรียบร้อยแล้วนู่นนี่นั่นแต่กูยึดอัฟกานิสถานไว้เรียบร้อยแล้วกูก็ไปดูดน้ำมันพอดูดน้ำมันหมดกูก็คืนเสร็จปุ๊บกูสร้างโรงเรียนให้มันเป็นพระเอกเฉยเลย นะฮะเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นกูก็ไม่รู้ว่าบินลาเดนแม่งยังไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าแล้วคุณกบมันคุ้มหรือเปล่าการที่ไปชนตึกเวอร์เทด2ตึกไม่คุ้มหรอครับนะฮะบ่อน้ำมันที่มันได้สร้างตึกเวอร์เทดได้อีกเป็น100ตึกครับ แล้วก็พอสืบไปอีกปุ๊บนะฮะข้อมูลจากช่องนะครับสนธิทอล์กนะฮะคุณลุงสนธิก็เอามาบอกว่าในขณะวันนั้นนะครับมีชาวยิวนะฮะประมาณ20คนถึง40คนนะครับไม่มาทำงานวันที่ตึกเวอร์เทดโดนชน ไม่มาทำงานวันที่ตึกเวอร์เทดโดนอย่างปาฏิหาริย์จอร์จ ดับเบิลยูบุชรับโทรศัพท์อยู่ที่สนามเบสบอลนะฮะรับโทรศัพท์เสร็จปุ๊บนะฮะได้ยินว่าตึกเวอร์เทดโดนชนจอร์จ ดับเบิลยูพยักหน้าแล้วก็นั่งดูเบสบอลต่อ นะฮะก็แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรนะครับเสียเครื่องบินไปลำหนึ่งเสียตึกเวอร์เทดไปลำหนึ่งชนแม่งกลางตึกแต่แม่งถล่มทั้งตึกกูงงมาก ชนแม่งกลางตึกแต่แม่งไประเบิดใต้ฐานตึกกูงงมาก แล้วก็ไปค้นพบซากซีโฟนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆระเบิดที่มันกูงงมากมึงไประเบิดฐานตึกกูงงมากมันเกิดอะไรขึ้น คือโครงสร้างมึงชนกลางตึกไปสะเทือนถึงใต้ตึกเลยเหรอแต่ก็ไม่อยากพูดเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นนิทานอะนะครับแต่ก็ถ้าจะศึกษาลึกๆการทำนิทานถามว่าคุณกบเอาข้อมูลแบบไหนนะครับผมมีนะฮะผมเรื่องข้อมูลต่างๆบางทีมันก็ต้องเสียตังค์ไปนะครับบางคนทำรีเสิร์ชลึกๆอ่านข้อความเรื่องของเปเปอร์ของต่างประเทศบ้างซึ่งผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษผมก็ต้องให้คนนู้นคนนี้เขาไปปงไปแปลนะฮะสืบไปสืบมาเอ้าที่ปรึกษาทางการเงินคนเดียวกันนะฮะเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับรู้จักกันมีผลประโยชน์ร่วมกันนู่นนี่นั่นอะไรต่างสุดท้ายแล้วก็แค่เปลี่ยนชื่อจากบินลาเดนนะฮะเป็นบินอะไรสักอย่างนึงก็แล้วแต่รอบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวก็หาแพ้อีกนะฮะในเรื่องของการจับสืบไปสืบมาเดี๋ยวแม่งก็ไปหาเรื่องมีสงครามอะไรต่างพอมีสงครามปุ๊บอ่ะนะฮะบอลที่มึงปล่อยกู้ออกมาในการที่มึงพยายามที่จะทำให้ประเทศรวบข้างชิบหายโดยการที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะขายบอลยิวของมึงพอมึงขายดอกเบี้ยพอมึงขายบอลยิวเพื่อที่จะรวบรวมเงินต่างๆขึ้นมาเพื่อจะทำสงครามต่างๆแล้วมึงก็หาวิธีการที่จะไม่จ่ายดอกเบี้ยนั้นตามที่มึงบอกว่าจะจ่ายให้ตามผลประโยชน์หรือตามปันผลของบอลยิวมึงก็แค่อ้างว่าอ๋ออเมริกาแพ้สงครามนะก็เลยไม่มีตังจ่ายที่เหลือไอกองทุยนักลงทุยต่างๆที่ไปซื้อบอลยิวต่างๆก็ชิบหายกันหมด ไอพวกที่มึงบอกว่ากูไม่รู้เรื่องอะไรมึงรู้อะไรบ้าง พันธบัตรรัฐบาลออกมาเพื่อกู้คนทั้งโลกนะครับโดยการล่อผลประโยชน์โดยการขึ้นดอกเบี้ยสูงๆพอขึ้นดอกเบี้ยสูงๆนะครับเงินทุกประเทศในทั่วโลกมันก็ไหลเข้ามาสู่อเมริกาไหลเข้ามาสู่ผลตอบแทนที่มันสูงกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่แบงก์ชาติไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้เพราะถ้าแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยเงินก็ยิ่งไหลออกทีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่เงินฝืดทุนสำรองมันก็เลยลดลงนะครับนี่คือสาเหตุที่แบงก์ชาติต้องรักษาเสถียรภาพทางการเงินโดยการตึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้แล้วมีแต่จะเพิ่มด้วยซ้ำเพราะลดไม่ได้เพราะเฟดไม่ลดFederal Reserve หรือธนาคารกลางสหรัฐมันไม่ลดดอกเบี้ยเพราะมันลดไม่ได้เพราะมันลดแล้วเงินมันไหลออกพอเงินมันไหลออกเนี่ยอเมริกาก็จะไม่มีเงินมาทำสงครามนะครับแล้วเวลาอเมริกาชิ่งเขาก็แค่อ้างว่าแพ้สงครามเดี๋ยวคุณคอยดูว่าจริงไหมว่าแพ้สงครามทำสงครามนู่นนั่นมาอะไรต่างๆทองคำไม่มีแล้วนะครับไม่สามารถใช้นงใช้นี่แล้วเพราะมึงย้ายทองคำไปแล้วมึงย้ายเข้าจีนหมดแล้วเพราะมึงรู้ว่าต่อไปกลุ่มบริกจะเข้ามาแทนนี่คือสิ่งที่มันเป็นอเจนดาของโลกนะครับไอ้แดงก็ไม่เข้าใจบอกแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยหน่อยมึงในขณะที่มึงไปกดดันแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยแต่มึงไปเพิ่ม
ค่าแรงขั้นต่ำกดดัน SME มึงไปเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำกดดัน SME มึงบอกว่าจะช่วย SME มึงไปด่าแบงก์ชาติว่าไม่ลดดอกเบี้ยนะฮะลดดอกเบี้ยหน่อยได้ไหมช่วย SME แต่ในขณะเดียวกันมึงไปเพิ่มค่าใช้จ่ายจน SME แม่งทนไม่ไหวแม่งปิดโรงงานเพียบไปหมดแล้วเพราะนั้นในกรณีทั้มไม่ได้มีอะไรมากครับนะฮะกรณีทั้มผมก็ไม่รู้ว่าโดนยิงจริงหรือเปล่าแล้วผมไม่รู้ว่าเลือดนั้นเลือดจริงหรือเปล่าเพราะผมก็ดูข่าวว่ามึงบางทีถ่ายภาพมึงถ่ายไอ้คนถ่ายก็แม่งก็ถ่ายเก่งชิบหายเลยถ่ายเห็นกระสุนตอนก่อนที่จะเฉียดหูทั้ม มึงถ่ายได้ยังไงว่ากูงงมากเลย โอ้โหมึงนี่แบบมึงใช้กล้องอะไรวะมีภาพออกมาถ่ายว่าจะมึงเหมือนมึงตั้งใจถ่ายอ่ะอ๋อพอดีผมบังเอิญถ่ายติดอย่างนี้เหรอ แล้วไอ้สไนเปอร์ FB องค์บิ๊บไอที่อยู่บนหลังคามึงปล่อยให้มือปืนแม่งขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วประชาชนแม่งยังถ่ายเห็นมือปืนที่รอบยิงทำกูงงมากเลยมึงจะละหลวมขนาดนั้นเลยเหรอ มึงถล่มยิงแต่มึงไม่โดนทำเลยโดนเฉียดหูโอ้โหทำแม่งเป็นเดอะแม็กติกจริงๆพี่ มึงนี่ยิ่งกว่ามึงยิ่งกูว่าลุงคุณลุงสนธิเนี่ยนะฮะโดนกระสุนถล่มมาเนี่ยนะครับเลือดอาบนะฮะเออทำแม่งโดนแค่ใบหูทำแม่งสุดยอดกว่านะ อยากจะถามโดนัลด์ทรัมป์คำหนึ่งนะฮะว่าไม่ทราบว่าห้อยพระอะไรฮะ ไม่ทราบว่ามึงห้อยพระอะไรหรอครับ ผมไม่ได้มองเรื่องของการเอาคะแนนเสียงอะไรหรอกครับเพราะว่าประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยมันถูกกำหนดมาตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลือกตั้งแล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือรีพับลิกันเองเนี่ยนะครับมันก็คนของดีฟสเตททั้งหมดนะฮะดีฟสเตทของอเมริกาคืออะไรก็คือซิตี้ออฟลอนดอนซิตี้ออฟลอนดอนคือศูนย์กลางทางเศรษฐกิจศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับครองแอสเซทหรือทรัพย์สินในโลกเนี่ยกว่า2ใน4ของโลกนะครับนำโดยตระกูลไม่กี่ตระกูลก็คือพวกตระกูลล็อตชายวอลวงวอลเลนเบิร์กอะไรพวกเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเขามีธุรกิจนะฮะครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำวายล็อตชายนะฮะการทำเครื่องประดับเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องประดับเพชรอะไรอ่ะผมจำยี่ห้อไม่ได้อ่ะนะฮะแล้วก็มีพวกซาร่ามีพวกจอห์นนี่วอลเกอร์นะฮะมีบริษัทโมเดอร์นานะฮะมีบริษัทไฟเซอร์นะฮะโบอิ้งแอร์บงแอร์บัสต่างๆเนี่ยนะครับคุณลองไปดูดินะฮะส่วนใหญ่แล้วทุนมาจากที่เดียวกันหมดนะฮะ JP Morgan Morgan Stanley Bank สวิสอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็มีหมดเพราะนั้นไม่ต้องพูดอะไรมากนะฮะพวกนี้เขาคุมนะฮะกำหนดอเจนดาของโลกได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะทีนี้ให้เราเข้าใจสักนิดนึงนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับทุกอย่างมันถูกผังดีฟสเตทกำหนดโดยรัฐธรรมนูญปี60นะฮะท่านมีชัยฤชุพันธ์นะฮะได้ออกมาสัมภาษณ์แล้วก็บอกอยู่แล้วนะว่ามีการสั่งให้ผมมาทำงานนี้โดยการออกกฎหมายรัฐธรรมนูญ60ก็คือ1ก็คือต้องการทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอย่างไม่สั่นคลอนนะครับ2ก็คือมีการควบคุมวินัยทางด้านการคลังไม่อนุญาตให้พรรคไหนก็แล้วแต่นะครับนำเงินทางวินัยทางการคลังเนี่ยต่างๆเอาไปใช้เพื่อประชานิยมนะฮะเพราะรู้อยู่แล้วนะครับว่าประชานิยมเนี่ยนะครับมันทำให้ประชาชนยิ่งโง่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะทำไมโง่ครับเพราะประชาชนไม่รู้วิธีการหาตังค์ไม่รู้วิธีการเงินนะฮะเศรษฐกิจไม่ดีก็คือคนไม่มีตังคนเศรษฐกิจไม่ดีก็คือค้าขายไม่ดีก็คือคนไม่มีตังคนไม่มีตังก็คือคนเป็นหนี้เพราะว่าพวกมึงอ่ะสร้างหนี้นะครับรัฐบาลไม่ได้บังคับให้พวกมึงไปกู้หรือไปกู้ซื้อ iPhone ไปซื้อหลุยวิตตองไปผ่อน iPhone ผ่อนบงผ่อนบ้านผ่อนรถนะฮะดังนั้นไอ้เศรษฐกิจที่มันไม่ดีเพราะคนเป็นหนี้เกิดจากอะไรหนี้ครัวเรือนไงฮะหนี้ครัวเรือนคือเกิดจากครัวเรือนครับแค่นั้นเองนะฮะแล้วหนี้ครัวเรือนเกิดจากครัวเรือนก็มึงไปกู้บริหารจัดการเงินไม่เป็นเกิดจากคนในประเทศ 91% เป็นหนี้17ล้านล้านกูถามหน่อยว่ามันควรจะต้องใช้ประชาธิปไตยไหมประชาธิปไตยคืออิงหลักเสียงข้างมากแล้วถ้าเสียงข้างมากแม่งยังบริหารจัดการเงินไม่เป็นมึงคิดว่ามึงจะกำหนดทิศทางประเทศได้หรอครับ ประชาธิปไตยไม่สามารถใช้กับประเทศที่มีคนโง่เยอะกว่าคนฉลาดประชาธิปไตยไม่สามารถใช้กับประเทศที่มีคนล้มเหลวมากกว่าคนสำเร็จเพราะแม้กระทั่งพรรคบางพรรคที่มันบริหารบริษัทพ่อมันยังเจ๊งอ่ะพี่มันได้รายได้นะครับนะฮะมันได้รายได้จากการดำรงตำแหน่งปีนึง 2-3 ล้านแต่มันมีหนี้ธนาคารที่มันไปกู้ไว้ถึง20ล้านมันยังไม่มีปัญญาใช้เลยคำถามคือถ้ามันไม่ได้ลงตำแหน่งมันจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ครับ
ไอ้พวกหาเนี่ยมันไม่ได้มีช่องทางทำมาหากินหรอกแล้วมันก็เลยต้องมาเล่นการเมืองนะฮะมาเล่นการเมืองเพราะมันกินภาษีประชาชนเที่ยวฟงเที่ยวฟรีโดยภาษีประชาชนนะฮะไปดูงงดูงานผู้ลงผู้ลี้ภัยมึงไม่ต้องไปดูงานผู้ลี้ภัยหรอกถ้ามึงอยากจะรับผู้ลี้ภัยมึงเสนอไปเลยว่าอ๋อผู้ลี้ภัยทุกคนเอามาอยู่บ้านผมโลหิงยาโลหิงหาแล้วก็แต่ถ้ามึงจะรับเนี่ยนะฮะเอาไปอยู่บ้านถาปณีเอาไปอยู่ภาคไอกาลมังโคมึงเอาไปอยู่เลยนะฮะมึงบอกว่าเดี๋ยวผมจ่ายเองค่าเลี้ยงนุ่งให้ดูแล้วผมรับประกันด้วยไอถ้าโลหิงยาคนนี้มันทำไม่ดงไม่ดีเดี๋ยวผมมึงก็ประกาศไปเลยว่ามึงจะรับกี่คนก็ว่าไปมึงก็รับไปเลย มึงไม่ต้องมาบอกให้รัฐบาลนู่นนี่นั่นรับนู่นนี่นั่นทำทรงเป็นพระองค์พระเอกไอหาในขณะที่ประเทศอื่นแม่งสาบส่งไล่นะครับก็แค่นั้นเองนะฮะเพราะนั้นฝ่ายกาลมังโคมด้วยนะครับมึงไปดูแม่งเปลืองภาษีนะไปดูโปลงโปแลนด์ทั้งที่ไอ้คนที่ชื่อเท่าอะไรอย่างนึงอ่ะที่มันขายที่มันเปิดร้านเหล้าแล้วมันเข้ามาเล่นการเมืองเพราะว่าจะแก้กฎหมายอะไรนะสุราก้าวหน้า เออคือมันไม่ได้มาเล่นการเมืองเพราะว่ามันเพื่อประโยชน์มันเพื่อประโยชน์ร้านมันเองร้านเหล้ามันเองนะเพราะมันทำเหล้านะฮะเออเพราะมันทำเหล้านะฮะอย่าว่าแต่ทำเหล้าเลยนะครับน้ำดื่มมันยังไม่มีอย.เลยฮะแล้วมันก็บอกว่าผลงานมันคืออะไรฮะคือปลาดื่มได้ใช่ไหมนะฮะปลาดื่มได้หาอะไรแม่งน้ำดื่มไม่มีออยอเลยนะฮะกูงงเหมือนกันว่ามึงบริหารจัดการแค่น้ำดื่มไม่มีออยอมึงยังบริหารจัดการกันไม่ได้แล้วมึงจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วเลือกพรรคกุ๊กไก่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วครับชิบหายมากกว่าเดิมนะฮะแค่นั้นเองนะครับผมนะฮะอ่ะเรามาคุยเรื่องก่อนที่จะมีเรื่องฟ้ามีตานะครับอยากจะเล่าเรื่องพี่คนหนึ่งให้ฟังแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะฮะขอคุยเรื่องทับลานสักนิดหนึ่งนะครับพี่ๆนะฮะพอดีเอามาฝากกันนะครับผมนะฮะกลยุทธ์ทับลานกับกลยุทธ์จำนำข้าวนะฮะการที่เหลือปัญหาเรื่องคดีรีสอร์ท400รีสอร์ทเพื่อมาให้พรรคแดงมาแก้หรือการเหลือข้าวเอาไว้ให้พรรคแดงมาบริหารจัดการนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่าการเหลือปัญหาที่มันยุ่งยากคาราคาซังเอาไว้นะฮะให้ทาสมันแก้คำว่าทาสมาจากซีรีส์เรื่องเอเจนซี่เขาบอกว่าอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำงานเองจ้างทาสมาทำงานให้ อ้าวแล้วถ้าทาสมันรวยอยู่แล้วมันมีตังค์เป็นแสนๆล้านแล้วมันจะทำยังไงอยู่ก็จ้างมันโดยบุญคุณโดยการให้มันกลับบ้านมาโดยการให้มันรอดพ้นจากคุกมาแล้วก็แย่ปืนนะฮะทิ่มหลังมันไว้ว่ามึงอย่าลืมนะมันมีคดีอีกประมาณ60กว่าคดีนะถ้ามึงบิดผิวหรือมึงเล่นไม่ซื่อกูเล่นมึงแน่ๆและอีกอย่างนึงการที่มึงออกจากราชทัณฑ์มาได้กูเก็บข้อมูลหมดนะว่าคนที่เซ็นให้มึงว่ามึงเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยถึงขั้นตีทูตแล้วมึงออกมาเย้วเดินชิมเดินชิมแคบมงแคบหมูเดินชิมน้ำพุงน้ำพริกหนุ่มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเออกูเก็บไว้หมดแล้วนั่นคือดิจิตอลฟูดพริ้นท์ที่มึงจะโดนเล่นงานทีหลังดังนั้นเองการปล่อยหมาคอร์กี้ออกมานั้นคืออะไรครับการปล่อยหมาคอร์กี้ออกมานั้นแสดงและพิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อมึงครบองค์ประชุมของพรรคแดงเมื่อไหร่แล้วมึงยังแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ซึ่งไม่มีทางแก้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะหนี้ครัวเรือน17ล้านล้าน 91% นะฮะมึงไม่มีทางแก้ได้แล้วมึงจะกู้ดิจิตอลวอลเล็ตออกมาอีก10รอบมึงก็แก้ไม่ได้มีดิจิตอลวอลเล็ตออกมา10รอบก็เท่ากับ5ล้าน 600,000นะฮะแต่นี่17ล้านล้านมึงจะกู้ยังไงครับมึงดัน GDP 1% แล้วยังไงต่อครับกูถามอีกหนึ่งกูถามไปพรรคแดงอ่ะมึงดัน GDP 1% แล้วยังไงต่ออ่ะ มึงรู้ไหมว่าถ้าคนมันโง่อ่ะมันมีตังค์เท่าไหร่มันก็ใช้ไม่ได้หรอกครับมันคนมันโง่มันมีตังค์เท่าไหร่มันก็ใช้หมดนะลุงตู่ให้ไป 5,000 มันก็ยังหมดเลย เพราะนั้นการเอาหมาคอกี้นะครับแล้วเปิดโอกาสให้มังอหังการมามังกาก็ไม่ใช่อะไรครับนั่นคือการรับผิดชอบร่วมกันนะฮะถ้าเกิดว่าเอาหมาคอร์กี้เก็บไว้หรือไปอยู่ต่างประเทศเองก็แล้วแต่นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเอาหมาคอร์กี้อยู่นอกประเทศหรืออยู่ในคุกนะครับพอพรรคแดงมันบริหารล้มเหลวมึงก็จะอ้างได้ว่านี่ไงจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องให้หมาคอร์กี้มาบริหารให้ลุงนิดมาบริหารเนี่ยมันบริหารไม่ได้หรอกของจริงมันต้องหมาคอร์กี้ก็เลยปล่อยให้มึงมาบริหารร่วมกันเลยเพราะว่ามึงประกาศเองนะฮะหมาคอร์กี้ออกมาปุ๊บหมาคอร์กี้ประกาศเลยว่าขอช่วยงานรัฐบาลเพื่อทำประโยชน์เพื่อคนไทยนั่นแหละคือผูกมัดมึงแล้วถ้าประเทศเจ๊งก็คือมึงรับผิดชอบร่วมกันควายถ้า
หมาคอร์กี้ประกาศนะฮะเป็นประธานพิธีงานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติที่สุรินทร์นะฮะบอกว่าดีใจได้ทำบุญใหญ่นะเพราะประกาศช่วยงานรัฐบาลนะฮะหลังสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับเพราะดังนั้นถ้ามึงชิบหายมึงก็คงโทษใครไม่ได้แล้วอุ๊ยรู้สึกว่ามีด้อมส้มเข้ามา นะครับด้อมส้มทำไมไม่รีบเข้ามาเร็วกว่านี้กำลังจะพูดให้ฟังเลยนะครับว่านะฮะนอกจากจะไม่มีอะไรที่มันหาตังค์เข้าประเทศแล้วนะครับก็เลยเกิดนโยบายโสเภณีเสรีคือขายกีแม่งเลยไหนๆด้อมส้มก็เข้ามาแล้วกูถามนิดนึงว่าต้องขายกี่กีถึงจะได้ทุนสำรอง90ตันล่ะครับต้องขายกีถ้าเท่าไหร่ถึงจะได้ทองคํา90ตันเงินทุนสำรอง9ล้านล้านครับนะฮะก็คงคิดอะไรไม่ออกแล้วนะครับพี่เมเม่สวัสดีด้วยนะนั้นกลยุทธ์ทับลาก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมนะฮะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการทิ้งปัญหายากๆเอาไว้ให้ทำไมต้องเป็นรีสอร์ท400รีสอร์ทเพราะว่าตอน400รีสอร์ทมันเข้ามาจากพักไหนเอ่ย เมื่อมึงปล่อยให้มันเข้ามามึงก็ต้องเชือดมึงเอง ลุงตู่เข้ามาแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนค้นไปค้นมาเจอรีสอร์ท400กว่ารีสอร์ทลุงตู่ก็เลยคิดว่าจะดำเนินคดีและดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะเอา 110,000 ไร่กลับคืนมาเป็นพื้นที่ที่เอาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆของกรมอุทยานกรมป่าไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุงตู่ทิ้งเหลือไว้ให้มึงจัดการก็คือให้มึงเชือดมันเองเพราะมึงเป็นคนปล่อยมันเข้ามา400รีสอร์ทที่มันเข้ามายุคใครเหรอครับผมถึงบอกว่าลุงตู่เนี่ยข้างบ้านผมเนี่ยไม่ใช่ลุงตู่นายกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับคนละตู่กันนะฮะอันนี้คือลุงตู่ข้างบ้านผมเนี่ยแสบมาก นะฮะนี่คือสิ่งที่มันทำให้มึงรู้สึกว่ามึงต้องสู้กันเองเฉือนกันเองเพราะถ้ามึงไม่เฉือนเรื่องมันก็จะแดงไปเรื่อยสรุปแล้วคนก็จะออกมาเซฟทับลานเซฟทับลานไม่พอฝากเซฟสปกด้วยนะครับ แล้วคราวนี้ไอ้ด้อมส้มโง่ๆก็ไม่รู้หาอะไรทีนี้ร่วมไปเซฟทับลานด้วยกลายเป็นว่าร่วมเซฟทับลานก็ดีเลยเพราะว่ามึงจะได้ไปค้านสปกของมึงด้วยเซฟทับลานเซฟทับลานเซฟทับลานแต่มึงไม่รู้เลยว่าพรรคมึงต้องการจะเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดควายแล้วพื้นที่สปกต่างๆที่มันเกิดขึ้นคือมันเซฟไม่ทันแล้วเพราะมันโดนเฉือนไปแล้วนะครับมันโดนเฉือนไปแล้วนะครับแค่นั้นเองมันเรื่องมันถึงแดงขึ้นมาเพราะมึงไม่พยายามจะเคลียร์400รีสอร์ทมึงพยายามจะเอื้อนะฮะพอมึงจะเอื้อปุ๊บเขาก็เลยปล่อยข่าวเรื่องนี้เรื่องนั้นขึ้นมามึงก็เลยโบยให้พอมึงโบยให้ลุงตู่เสร็จเลยทีนี้สลิ่มหาข้อมูลชิบหายเลยกลายเป็นลุงตู่หวังดีซะงั้น มันไม่ได้มีหายเลยมันคือพื้นที่ทับซ้อนกัน2วงนะฮะลุงก็พยายามจะไปแก้พื้นที่ทับซ้อนมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเฉือนไม่เฉือนนะครับแค่นั้นเองนะผมฟังก็ผมรักกุ๊กไก่แต่ผมฟังน้องแล้วผมควรแล้วพี่ไม่ต้องรักลุงครับแค่พี่เห็นความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยแค่นั้นเองครับผมแล้วพี่ก็หาโอกาสแล้วก็ช่วยกันครับพี่ช่วยกันทำให้ประเทศไทยนะฮะเดินหน้าไปต่อยอดไปนะฮะเพราะบางทีแล้วเทคโนโลยีต่างๆที่มันเจริญขึ้นน่ะมันไม่มีประชาชนที่จะไปใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเพราะประชาชนมัวแต่ชู3นิ้วอยู่ไงพี่ลุงตู่สร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงมาเกิดภาควิชาวิศวกรรมรถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่มันไม่มีใครเรียนตรงนั้นไงพี่มันไม่มีใครไปตอบโจทย์นะฮะธุรกิจตรงนั้นไม่มีใครไปตอบโจทย์สายงานตรงนั้นไงพี่เพราะไม่มีคนตอบโจทย์โค้ดเลยต้องจ้างแรงงานต่างประเทศไงพี่เพราะนั้นผมถึงบอกว่าทำไมผมต้องให้ประชาชนไทยเห็นความเปลี่ยนแปลงเพื่อที่ได้วางรากฐานลูกหลานเพื่อไปซัพพอร์ตตรงนั้นซัพพอร์ตเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น Big Data AI Cloud Miningนะฮะรัฐบาลลุงตู่ไม่ให้ทำเรื่องของ AI Big Data อย่างเดียวแต่ AI กับ Big Data มันต้องถูกเก็บไว้ใน Cloud Mining นะฮะ Cloud Mining คือ Data Center นะฮะโดยให้บริษัท iNet จับมือกับ Alibaba ในการแชร์เทคโนโลยีกันแล้วก็มีหัวเว่ย Cloud เข้ามานะฮะสำนักงานหัวเว่ย Cloud ตั้งอยู่ที่อโศกไปเรียนรู้งานกันได้ดังนั้นจะมีเรื่องของ Smart City ทั้งหมดเทคโนโลยี IoT ทั้งหมด Internet of Thing คือ Ecosystem ที่มันจะเชื่อมโยงได้เลยนะฮะใช้อุปกรณ์อันเดียวเช่นพี่สามารถใช้แอปพลิเคชันปิดองค์ปิดแอร์ปิดประตูเปิดรถยนต์เปิดนู่นนี่ได้หมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่า Internet of Thing ที่มันจะเชื่อมทั้งหมดนะฮะซึ่งประเทศจีนเนี่ยเขาเริ่มทำไปแล้วแล้วเขาเข้าสู่ยุค 6G แล้วทำไมถึงต้องเป็น 6G นะฮะเพราะ Smart City เองมันจะขับเคลื่อนไปด้วยอะไรที่มันไร้คนขับนะฮะอะไรที่มันไร้คนขับมันต้องมีสัญญาณที่มันเร็วกว่า 5G ก็คือเรื่องของ 6G นะฮะประเทศไทยเลยต้องมีวางการวางรากฐานตรงนี้เอาไว้ในการที่จะพัฒนาเรื่องของ 5G เข้าไปสู่ 6G นะฮะแต่ 6G ตรงนั้นพื้นฐานโครงสร้างต่างๆมันต้องเสร็จก่อนมันต้องพูฟหลังสงครามจบเพราะนั้นผมถึงบอกว่าต้องเคลียร์สเตจเก่าก่อน
นะฮะการเคลียร์จัดการก็คือล้างเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมดนะครับโดยการหาแพะมารับเศรษฐกิจตรงนี้เพราะเศรษฐกิจตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นนะฮะสะสมกันมานานตั้งแต่ปี41 42 43 44 45จนมันแรงที่สุดก็คือเรื่องของการบ้านหลังแรกรถคันแรกที่มันพุ่งซึ่งพุ่งเพิ่มสูงขึ้นบวกกับลุงตู่เข้ามาเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องโควิดอะไรต่างเยอะแยะมากมายที่มันเข้ามาซ้ำนะครับมึงก็เลยเอาหนี้สาธารณะรวมทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ยุคก่อนเนี่ยมาทิ้งไว้ที่ลุงตู่แล้วมึงก็บอกว่าลุงตู่เป็นคนทำไอ้หาลุงตู่เพิ่มหนี้แค่ 10% ในขณะที่ 70% แม่งมีอยู่ตั้งนานแล้ว เพราะนั้นกรณีทับลานหรือกรณีจำนำข้าวเองเนี่ยนะครับมันเป็นการขุดหลุมล่อนะครับคุณพ่อคุณแม่ชอบดูคลิปคุณกบมากๆพวกท่านบอกว่าพูดดีและตอบโต้พูดดีเหรอครับพูดไม่เพาะเลยนะฮะ พี่ฝากบอกลูกสาวลูกๆพี่ด้วยนะฮะว่าอย่าเอาเยี่ยงอย่างกบมโนนะครับอย่าใช้วาจาที่ไม่สุภาพแบบนี้ ผมต้องขออภัยด้วยนะฮะที่ผมใช้คำศัพท์อะไรไม่สุภาพนะครับพอดีว่าอยากจะให้คือผมไม่ได้มีปัญหากับด้อมส้มผมไม่ได้มีปัญหากับด้อมแดงอย่างพี่คนเมื่อกี้นะครับเป็นด้อมส้มที่น่ารักมากนะฮะอย่างบางคนก็เป็นด้อมแดงที่กวนส้นตีนมากอะไรเงี้ยเพราะนั้นถ้าเป็นด้อมแดงหรือด้อมส้มที่กวนส้นตีนมานะฮะก็เราก็ต้องนะฮะไม่มีความจำเป็นที่ต้องพูดดีกับคนเหล่านี้เพราะว่าคนเหล่านี้บางทีมันหิวหญ้านะฮะมันหิวกะลาอะไรต่างๆนะครับผมนะฮะก็นั่นแหละนะครับก็เลยต้องพยายามที่จะเจาะกะลามันโดยการใช้คำพูดพวกนี้นะฮะให้มันแทรกซึมเข้าไปในกำมลสันดานเผื่อว่ามันจะตื่นขึ้นมาบ้างนะ เพราะนั้นการหลอกด้อมส้มมาเซฟทับลานในขณะเดียวกันจะได้ลากด้อมส้มไปค้านสปก.ด้วยก็เป็นเรื่องดีที่พรรคกุ๊กไก่ก็คาดไม่ถึง แล้วก็ทำให้เกิดความวุ่นวายในการที่เขาเรียกว่าเกิดความวุ่นวายในการเรื่องของการตัดแผนที่เองเอื้อในทุนอะไรต่างๆเพราะถ้าเกิดว่ามึงตัดแผนที่เองแล้วมันเสีย 260,000 กว่าไร่เองมึงก็จะซวยเองเพราะว่าสิ่งที่ลุงตู่สร้างวันแมปขึ้นมาเขาแก้ไขแค่พื้นที่ทับซ้อนแต่มึงพยายามเอาเลขตัวเลข 260,000 กว่าไร่มาปั่นจนมึงชิบหายเองเพราะเมื่อไหร่ที่มึงทำตรงนั้นแล้วมึงแก้ปัญหาไม่ได้สุดท้ายแล้วมันก็อาจจะมีความวุ่นวายในการเดินลงถนนเกิดขึ้นก็เกิดในพรรคมึงเองมึงก็ต้องแก้ไขในพรรคมึงเองเพราะนั้นสลิมก็อยู่นิ่งๆนะครับแค่นั้นเองนะครับผมนะฮะประชาชนนะฮะที่ทวงบ้านนะครับประชาชนที่หวงบ้านก็จะตีกับประชาชนที่เซฟทับลานคราวนี้วุ่นวือไว้หมดนะฮะนี่แหละครับอะไรที่มันซับซ้อนอะไรที่มันปวดหัวก็ใช้ให้หมามันทำงานให้ ผมถึงบอกว่าคนวางหมากเกมนี้แม่งโคตรฉลาดนะครับโคตรฉลาดสุดๆเมกาเคเบิลสุดๆนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะคีเอทปัญหาให้มันแก้เขาเรียกว่าสร้างปัญหามาให้พวกมึงแก้ทำไมต้องสร้างปัญหาให้พวกมึงแก้เพราะว่าที่ผ่านมามึงก็สร้างปัญหาให้พรรคอื่นเขามาแก้เหมือนกันแล้วปัญหาที่มันเกิดจากข้อมูลปัญหาที่มันเกิดจากปัจจุบันนี้ก็เป็นปัญหาที่พวกมึงสร้างมาเหมือนกันเพราะนั้นมึงก็ต้องแก้ไปแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมถึงบอกว่าหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นลองดูดีๆแล้วถอยดูดีๆนะครับมันจะลัดตัวนะฮะมันจะลัดตัวผู้กระทำตรงนั้นเองทุกอย่างมึงต้องชดใช้กรรมในสิ่งที่มึงก่อมาในอดีตมึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นคือสิ่งที่แล้วสุดท้ายแล้วมึงคิดว่าแก้ง่ายๆกลายเป็นว่าเอ้ยกูตั้งบริษัทมาซื้อข้าวกูเองก็ได้กูใช้เงินกูตั้งบริษัทมาเสียข้าวก็ได้แค่เป็นพันล้านหมื่นล้านนู่นนั่นเศษงงเศษเงินกูสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ปล่อยให้มึงทำได้ง่ายๆเพราะเขาก็ตรวจสอบมึงจนมึงส่อวุ่นที่จะล้มจำนำข้าว ส่อวุ่นว่าจะล้มประมูลข้าวดูเหมือนว่าข้าวจะขายไม่ออกตอนแรกจะไปขายต่างประเทศก็โดนต่างประเทศเขาแอนตี้มาหาว่าประเทศไทยขายข้าวเน่ามาให้ ไอคนที่ประมูลพอรู้ปุ๊บสืบไปสืบมาโดนตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเอาเงินมาจากบริษัทใครคนหนึ่งหรือเปล่าที่เอามาให้ซื้อข้าวตัวเองหรือเปล่าแล้วก็ผ่านหน้าโนมินีหรือเปล่าอ้าวซวยอีกก็เลยจะส่อวุ่นล้ม เมื่อไหร่จะยึดทรัพย์มันสักทีตอนนี้แค่คุมธุรกิจมันครับผมนะฮะยังยึดไม่ได้ครับพี่เพราะต้องใช้งานมันอยู่ใจเย็นๆครับพี่ใจเย็นครับผมนะฮะใจเย็นครับผมงานนี้นะครับยุทธศาสตร์ชาติเขาก็ทำขับเคลื่อนในเรื่องของใหญ่ๆในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะฮะส่วนไอ้ด้อมกีบด้อมมหาอะไรก็ทะเลาะตีกับแดงไปวันๆนะครับเรื่องสุดท้ายนะฮะที่อยากจะเล่าให้พี่ๆฟังนะฮะเรามาเปลี่ยนฟีลลิ่งกันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ผมตั้งชื่อให้ว่าเป็นเรื่องของฟ้ามีตา
นะฮะคือผมมีพี่คนนึงนะครับที่เป็นที่รู้จักกันก็เป็นพี่สาวนะครับที่ติดตามผมมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับพี่อ้อยขอบคุณนะผมนะฮะเขาเป็นคนที่นะซัพพอร์ตผมมาตั้งแต่แรกๆนะครับก็อยู่เคียงข้างกันนะครับแล้วก็เมื่อวานก็ได้มีโอกาสได้คุยโทรศัพท์กับเขานะครับแล้วเขาก็แชร์เรื่องนึงให้ผมฟังนะฮะผมฟังทีผมน้ำตาแทบไหล นะครับคือพี่คนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอ่ยชื่อทีหลังนะครับพี่คนนี้เนี่ยนะครับก็เข้ามาใน TikTok ได้สักพักแล้วนะครับหลังจากนั้นพี่เขาก็ตกงานนะฮะพี่เขาก็ตกงานนะครับอันนี้แบบจริงๆจังนะครับตกงานไม่มีงานทำเนื่องด้วยบริษัทนะฮะที่เคยจ้างพี่เขาเนี่ยต่อเลิกต่อสัญญาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทำให้พี่เขาหมดหนทางนะฮะแต่พี่เขาเป็นคนจงรักภักดีมากนะครับเวลาไปรับเสด็จก็ไปทุกครั้งนะครับแล้วเวลารับเสด็จเขาก็จะมีการลงทะเบียนลงเลขแบบประจำตัวประชาชนต่างๆเนี่ยจนกระทั่งพี่เขาหมดหนทางจริงๆไม่รู้จะไปทางไหนแล้วแล้ววันนั้นพี่เขาตัดสินใจครับนะฮะโดยการที่จะไปปิดชีวิตตัวเองโดยการจะไปฆ่าตัวตายโดยการกระโดดนะฮะกระโดดคลองแสนแสบนะฮะหลังที่พี่เขาเดินไปนะครับนะฮะอันนี้เท่าที่ผมจับประเด็นได้นะครับก็หลังที่จากที่พี่เขาพยายามที่จะเดินไปอะไรต่างๆเนี่ยครับมันเหมือนมีเสียงเพลงนะครับที่เป็นเสียงผมไม่แน่ว่าเป็นเพลงพระราชนิพนธ์หรือว่าเป็นเพลงอะไรที่เกี่ยวกับในหลวงนะครับดังขึ้นมาทำให้พี่เขาเนี่ยนะครับผมอาจจะเล่าไม่ได้ตรง 100% นะครับแต่พยายามจับประเด็นให้พี่ๆเข้าใจว่าเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นในชีวิตของคนคนหนึ่งจริงๆที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับซึ่งพี่เขาเนี่ยกำลังจะเดินไปฆ่าตัวตายโดนน้ำคลองเพราะไม่มีตังค์แล้วนะครับมีหนี้ลุมเล้าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะคือไม่รู้จะหนทางแล้วจนได้ยินเสียงเพลงนะครับที่เกี่ยวข้องกับในหลวงนะฮะพี่เขาก็เลยตัดสินใจนะครับเขียนจดหมายครับเขียนจดหมายนะฮะเขียนจดหมายถึงใครครับเขียนจดหมายถึงพ่อหลวงเขียนจดหมายเล่าเรื่องราวความเดือดร้อนไปหารัชกาลที่10หรือนายหลวงรัชกาลที่10ของเราพอเขียนจดหมายไปปุ๊บนะครับพี่เขาก็นั่งเฝ้ารอจดหมายในการตอบกลับเพื่อที่อยากจะแค่ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะครับตอบกลับมาว่าสู้สู้พี่เขารอจดหมายจนถึง2เดือนนะครับจนจดหมายนั้นมันกลับมาหาพี่เขาครับในการกลับมาหาพี่เขาคือนายหลวงท่านได้รับจดหมายจากองคมนตรีนะฮะแล้วท่านก็อ่านทอดพระเนตรเห็นครับนะฮะท่านส่งคนมาช่วยเหลือพี่คนนี้ครับให้ช่วยหางานทำให้นักเจ้าหน้าที่ต่างๆทั้งเขตทั้งจังหวัดทั้งอะไรก็แล้วแต่นะฮะส่งข้าวสารอาหารแห้งมาที่บ้านก่อนหน้านี้นะครับมีการตรวจสอบประวัติข้อมูลอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายจนรู้ว่าพี่คนเนี้ยนะครับได้มีการร่วมกิจกรรมเพราะการร่วมกิจกรรมต่างๆมันจะมีการลงทะเบียนประชาชนเขาก็เสิร์ชเลขแบบจนตัวประชาชนเข้าไปเจอประวัติพี่คนนี้นะครับไปรับเสด็จต่างๆเยอะแยะมากมายท่านก็เลยให้องคมนตรีบอกว่าจัดการให้เร็วที่สุดไปช่วยเคสนี้ต่างๆเจ้าหน้าที่มาถึงหน้าบ้านบอกว่าเป็นตัวแทนจากพระราชวังเอาข้าวสารมาให้พี่คนนี้จนพี่คนนั้นเล่าให้ผมฟังว่าพี่กินข้าวจนข้าวสารหมดพอดีอะที่ผมกดหัวล้ออ่ะผมไม่อยากให้ที่ผมกดหัวล้อไม่ใช่หรอกคือผมเล่าเนี่ยผมก็น้ำตาจะไหลครับผมก็เลยกดหัวล้อเพื่อกบเกลื่อนไม่ได้มีอะไรนะครับคือพี่เขาบอกว่ากินข้าวสารเนี่ยหมดพอดีนะครับแล้วมีฟ้าประทานเอาข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเอามาให้พี่เขาแล้วเชื่อไหมครับว่าพี่คนนี้ไปสมัครงานที่ไหนก็แล้วแต่นะครับติดอย่างเดียวคือเรื่องอายุคืออายุเกินครับนะฮะปัจจุบันนี้นะครับพี่คนนี้ก็ได้มีงานทำนะฮะเป็นอยู่ที่สถานเขาเรียกว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพราะว่าพี่คนนี้เขาเป็นพยาบาลนะฮะเขาก็ได้ทำงานโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าชีวิตก็กลับมาแล้วก็ฟื้นนะครับจากการที่แค่เขียนจดหมายไปบอกพ่อของเราเพียงแค่ต้องการกำลังใจไม่ได้ต้องการงานพระราชทานนะครับแต่พ่อของเราก็จัดเต็มคาราเบลให้เลยครับพ่อของเราจัดเต็มคาราเบลให้เลยครับนะฮะในการที่จะช่วยซัพพอร์ตนะครับพี่คนนี้ทุกอย่างนะฮะก็พี่คนนี้นะครับไม่ใช่ใครอื่นนะครับและอยู่ในห้องนี้ด้วยนะฮะก็พี่มินเลมอนนะฮะพี่มินนะครับพี่มินก็พิมพ์ขึ้นมาหน่อยนะครับพี่มินพิมพ์ขึ้นมาหน่อยนะฮะนะครับทุกคนจะได้รู้จักพี่มินนะฮะเผื่อว่าใครจะได้ไป
ไปปรึกษาพี่มินนะฮะว่าพี่มินทำอะไรยังไงนะครับแต่พี่มินเนี่ยผมก็เลยอยากจะบอกพี่ๆว่าทุกการกระทำที่เราไปรับเสด็จทุกการลงทะเบียนที่พี่ไปบริจาคอะไรก็แล้วแต่ในโครงการส่วนพระองค์ทุกอย่างประวัติของลูกของพ่อมันจะถูกเก็บในสารระบบทั้งหมดนะครับและสิ่งที่พี่มินน่าอิจฉาอยู่อย่างนึงคืออะไรมั้ยครับคือพ่อพี่มินเนี่ยป่วยครับพ่อพี่มินป่วยพ่อพี่มินจำชื่อใครไม่ได้เลยครับแต่พ่อพี่มินจำได้อยู่ชื่อเดียวคือจำชื่อลุงตู่ได้ แล้วเชื่อไหมครับว่าพี่มินถ่ายคลิปพ่อตัวเองลง TikTok จนพ่อพี่มินเนี่ยไม่สามารถที่จะคือเอาง่ายๆอ่ะผมพูดใช้ภาษาแบบการแพทย์ก็คือหมอบอกให้ทำใจแล้วอะนะครับคุณกนกนะพี่กนกนะท็อปนิวนะครับขออนุญาตเอาคลิปพ่อพี่มินเนี่ยไปลงออกข่าวเพื่อจะได้ให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือแล้วเชื่อไหมครับว่าคุณกนกติดต่อไปยังท่านพีรพันธ์ท่านพีรพันธ์ส่งคลิปตรงนี้ไปให้ลุงตู่ลุงตู่เห็นคลิปพ่อพี่มินสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นคืออะไรครับลุงตู่โทรมาหาพี่มินลุงตู่โทรมาหาพี่มินครับโทรมานะครับแล้วพี่มินก็ส่งคลิปเสียงมาให้ครับลุงตู่เป็นเบอร์ลุงตู่โทรมาหาพี่มินเพื่อมาให้กำลังใจพ่อครับคือนอกจากสูงที่สุดคือพ่อของเราก็คือพ่อหลวงลุงตู่เองก็น่ารักไม่แพ้กันคือโทรมาหาพ่อพี่มินมาให้กำลังใจพ่อพี่มินบอกว่าสู้ๆนะครับผมก็อยากจะถามว่าเบอร์ลุงตู่เบอร์อะไรแต่ผมก็ไม่อยากไปถามมันฮะก็นี่คือสิ่งที่ผมก็ตื้นตันนะฮะแล้วก็คิดว่าแบบว่านี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนประชาชนทุกคนอยู่ในสายพระเนตรทั้งหมดนะครับขอให้นึกถึงนะฮะพระองค์เอาไว้ขอให้ผมทำช่องเองเนี่ยนะครับผมก็มีปณิธานอย่างนึงที่ผมก็พยายามทำมาทุกไลฟ์นะครับที่ผมอยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่าน้องกบมีทริคอะไรไหมในการที่ทำไลฟ์ยังไงให้มันมีคนดูอะไรเยอะผมบอกว่าผมไม่ได้คิดเรื่องคนดูหรอกครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะขึ้นไลฟ์ทุกครั้งเนี่ยผมอธิษฐานทุกครั้งว่าขอให้คำพูดทุกคำพูดของผมเป็นไปเพื่อรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10และทุกๆพระองค์รวมถึงรับใช้ประเทศไทยและแผ่นดินไทยและขอให้ไลฟ์ของผมเนี่ยให้ประโยชน์กับคนที่มาฟังให้ได้มากที่สุดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้